بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรามาเรียนรู้ศาสนาร่วมกันในรอบสัปดาห์ซึ่งต้องขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาทำหน้าที่ที่นี่นะครับซึ่งก็ไม่ได้มาบ่อยๆพี่น้องนะอาจจะมาทีนึงแล้วก็หายไปนะแต่ว่ายังดีพี่น้องที่ได้มีโอกาสมาเยือนบ่อยๆมาเยือนบ้างนะครับก็ได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องแถวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะที่นี่มัสยิดแห่งนี้ก็มีการบรรยายในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วเป็นที่รู้กันนะครับนะในค่ำคืนของวันศุกร์นะครับก็คือวันศุกร์ค่ำลงนะไม่ใช่พฤหัสค่ำลงนับตามปฏิทินสากลเนี่ยนะครับก็จะมีการบรรยายศาสนธรรมก็อัลฮัมดุลิลละห์สัตว์คณาจารย์หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเรื่องที่ผมนำมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายหรือบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายผมถูกถามว่าจะให้พูดเรื่องอะไรพี่น้องนะพอดีผมหยิบหนังสือเก่ามาอันหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์เวลาที่ผมไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกเนี่ยพี่น้องก็มีโอกาสได้เก็บหนังสือที่เรียนมาด้วยนะบางเล่มเนี่ยไม่ได้เก็บมาเพราะว่าถูกรุ่นน้องขอไปมีถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแต่ว่าน้องมันมาขอก็ให้ไปแต่ผมก็บอกว่าน้องๆหลังๆมาว่าความจริงแล้วเนี่ยหนังสือน่าจะลงทุนนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นถือว่าเป็นสิ่งเป็นหลักสำคัญของการเป็นนักศึกษาไม่มีหนังสือยืมเรียนเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันแค่นี้เนี่ยมันน่าจะตั้งใจได้ก็เลยบอกกับรุ่นน้องๆว่าถ้ามีโอกาสไปเรียนต่างประเทศเนี่ยหนังสือเนี่ยเก็บไว้เถอะนะเสื้อผ้าเนี่ยนะครับยังให้กันต่อได้แต่ว่าหนังสือเนี่ยควรจะเก็บเอาไว้หลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้ให้น้องๆและน้องรู้แล้วว่าหนังสือเนี่ยบางก็หวงก็เลยไม่ได้ให้ก็มีโอกาสเก็บหนังสือที่เราเรียนตอนอยู่ต่างประเทศเอากลับมาเมืองไทยก็กลับมาดูมาค้นดูก็เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เขาสอนในมหาวิทยาลัยสอนในมหาวิทยาลัยสอนนักศึกษาคนที่สอนเนี่ยพี่น้องเป็นด็อกเตอร์ด้วยแล้วถามว่าเขาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องสลามอัลลอฮ์ความจริงแล้วน่าจะสอนตอนอะไรนะตอนที่เป็นเด็กประถมนะเอ๊ะทำไมเอามาสอนในมหาวิทยาลัยแสดงว่าเรื่องสลามเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมาแบ่งว่าคนเรียนจะต้องอายุน้อยอายุมากขนาดในมหาวิทยาลัยนะซึ่งเป็นมุกอรอดนะเป็นหลักสูตรที่จบปริญญาตรีเนี่ยเขายังสอนเรื่องอะไรเรื่องสลามเลยแต่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเวลาสอนเนี่ยเขาไม่ได้สอนแค่ผิวเผินมาให้สลามกันสลามกันถูกแล้วให้คะแนนไม่ใช่เขาก็เรียกว่าเจาะลึกลงประเด็นเจาะลึกแล้วก็ลงประเด็นในประเด็นปลีกย่อยหนังสือที่ผมนำมาพี่น้องนะค่อนข้างจะชำรุดแล้วแตกหมดแล้วชื่อว่ามูซักกิรอเนี่ยมูซักกิรอเนี่ยแปลว่าชีทพี่น้องนะหนังสือก็เป็นแบบเล่มแบบนี้มุซักกิรอนี่ก็คือการรวบรวมนะบทความต่างๆเอาหยิบหนังสืออันนั้นมาทีอันนี้มาทีอันนู้นมาทีแล้วก็เอามาแม็กมาเย็บรวมกันยาซักอัลลอฮ์คอยรอนค่าผมเอามาแม็กเอามาเย็บรวมกันแล้วก็ตั้งเป็นอะไรครับเป็นบทเรียนขึ้นมาข้อดีของมุซักกิรอหรือว่าชีทเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเรียนได้ตรงจุดตรงประเด็นเพราะว่าหนังสือเนี่ยบางทีก็อารัมภบทนะเขาเรียกว่าบางทีกว่าจะเข้าเรื่องได้แต่มุซักกิรอนี่เข้าประเด็นเลยเจาะเลยจะเรียนอันไหนนะมุซักกิรอเนี่ยชื่อว่าตัฟซีรอายะตอัลอะห์กามนะว่าด้วยเรื่องวิชาของการอธิบายอายะห์อัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติอะห์กามก็คือหลักการปฏิบัติวงเล็บ2แสดงว่ามีตัว1นี่เล่ม2ด้วยนะตัวที่2คนที่สอนพี่น้องชื่อว่าดร.วาลีดรอบีอะนะครับดร.วาลีดรอบีอะบทที่5พี่น้องบทที่5นะ
ในมุซักกิรอนี้เนี่ยเรื่องสลามเนี่ยอยู่ในบทที่5พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของสลามไม่ใช่เรื่องประเพณีวัฒนธรรมการปฏิบัติที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนะไม่ใช่พี่น้องการสลามนั้นถือว่าเป็นอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์มีตัวบทหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ดีหรือซุนนะการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งฟิอลียะทั้งกอลียะฟิอลียะหมายถึงการปฏิบัติกอลียะแปลว่าคำพูดที่นบีบอกให้กับอุมมะห์ของท่านให้กับซอฮาบะห์ของท่านนั้นได้ปฏิบัติเมื่อมีหลักฐานที่เป็นซุนนะกอลียะแสดงว่าไม่ใช่เป็นคอร์สสำหรับนบีเท่านั้นเป็นหลักฐานที่ให้ปฏิบัติทั้งหมดเลยพี่น้องอายะห์กุรอานนึงพี่น้องที่พูดเอาไว้ในภาพรวมก่อนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้นะครับว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูฮูสิ่งใดที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมายังพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าก็ยึดมั่นเอามาปฏิบัติเอาไว้ทุกอย่างเลยพี่น้องที่เป็นคำสั่งของท่านรอซูลเมื่อเรานำมาปฏิบัติเนี่ยจะประสบกับความสำเร็จนะและไม่มีพี่น้องที่คำสั่งของท่านนบีพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายจะพาสู่หายนะมาดูเหตุการณ์ปัจจุบันหน่อยนะโคโรนาตรงนี้ต้องบอกหน่อยโคโรนาบางคนเนี่ยถ้าพูดไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยบอกอาจารย์ตกรุ่นไปแล้วรุ่นนี้เพราะไม่รู้จักโคโรนาเนี่ยไม่รู้จักนะว่าเป็นเชื้อโรคผมก็ไม่รู้นะครับผมก็คิดว่าเป็นยี่ห้อรถโตโยต้านะรุ่นโคโรนาซึ่งมันตกรุ่นไปแล้วตอนนี้มันเอาติดแล้วมาพอนี้พอบอกโคโรนาปั๊บนี่รู้เลยไม่ใช่ยี่ห้อรถไม่ใช่รุ่นของรถเป็นเชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่นะเป็นหวัดที่ยังไม่เคยเจอเกิดขึ้นปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายความจริงไหนตัวนี้มันมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ของสัตว์มันเป็นเชื้อโรคที่ติดอยู่ในสัตว์และสัตว์เนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันนะถ้าตับข่าวเนี่ยพี่น้องก็รู้ว่ามันอยู่ในข้างข่าวแล้วไอ้ค้างคาวเนี่ยมันก็ไปถูกงูสามเหลี่ยมเนี่ยกินเข้าไปคืองูเนี่ยมันกินค้างคาวด้วยไอ้งูนี่มันก็ไปรับเชื้อไอ้ตัวนี้มามนุษย์พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสรรหาในการกินเหลือเกินชอบกินแปลกกินเพี้ยนกินพิสดารแล้วเชื่อว่ากินดีงูสดๆเนี่ยบำรุงเป็นอายุวัฒนะทำให้มีสมรรถภาพทางเพศเชื่อแบบนั้นก็เอางูเนี่ยพี่น้องมาผ่าท้องแล้วก็เอาดีสดๆมากินคราวนี้เมื่อมันไม่ถูกการผ่านการเขาเรียกอะไรนะต้มให้เรียบร้อยฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยเชื้อมันอยู่นะอิสลามถึงห้ามบริโภคเลือดอิสลามเนี่ยเลือดเนี่ยห้ามบริโภคนะครับแม้กระทั่งสัตว์ที่ฮาลาลนะวัวเนี่ยจะเอาเลือดวัวมาทานไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแสดงว่าของอิสลามเราเนี่ยใส่เลือดไหมใส่ไม่ได้เขาใส่อะไรใส่ตับเอาตับมาบดใส่นั้นก๋วยเตี๋ยวเรือของมุสลิมนี่แพงกว่าเพราะใส่ตับแต่ว่าถ้าจะเป็นตัวเหลียวเตือทั่วไปเนี่ยใส่เลือดดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายปรากฏว่าไปดูในหลักธรรมคำสอนของอิสลามระบุเอาไว้ว่าสัตว์ที่ทานได้สัตว์ที่ห้ามทานสัตว์ที่มีพิษสัตว์ที่มีอันตรายระบุจำแนกแยกแยะเอาไว้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างพระองค์รู้ว่าสิ่งใดเหมาะกับเราอะไรกินไปแล้วไม่เป็นโทษอะไรกินแล้วเป็นโทษปรากฏว่าคนเหล่านี้พี่น้องไม่ได้เรียนรู้อิสลามก็เอาไปทานสุดท้ายก็กลายเป็นเชื้อโรคที่ติดกันระบาดกันนะครับตอนนี้ก็ระวังเขาเรียกระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยนะครับลูกของฉันนี่ก็ไม่ค่อยสบายนะแต่ไม่เกี่ยวอะไรโคโรนานะเดี๋ยวบางคนบอกว่าท่านเดี๋ยวตำรวจไปกระทรวงไปยันบ้านไม่เกี่ยวหวัดธรรมดานี่แหละเพราะหวัดธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ปกติแล้วพี่น้องก็ไปหาหมอดังนั้นสิ่งใดที่เราซูนนำมาพี่น้องครับผู้มีอีหม่านทั้งหลายนำมาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นผลดีทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยสติปัญญาของเรามีขีดจำกัดเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะอัลลอฮ์บางทีก็พระองค์บางทีก็ไม่ได้แจ้งให้เราถึงไฮกมะวิทยาปัญญาและเหตุผลในการปฏิบัติแต่เชื่อไหมว่าพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกของท่านนบีเนี่ยพี่น้องพอนบีใช้ในทำเลยไม่ได้ทำไมอ่ะทำแล้วจะได้อะไรแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายว่าเราจะสอนเด็กเนี่ยบางทีต้องเตรียมให้ดีนะเด็กมันจะถามทำไมต้องอย่างนั้นล่ะทำไมต้องอย่างนี้ล่ะคำถามแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ประเด็นว่าบางอย่างพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเนี่ยต้องเอาหัวใจในการปฏิบัติก่อนถ้าหัวใจทำเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า
สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทั้งหมดนั้นสิ่งที่นบีนำมาทั้งหมดนั้นประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนมีแต่ของดีแน่นเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุสาบับก็ตามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในทางกลับกันก็คือวามานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูอะไรที่ฉันห้ามที่ท่านห้ามนะที่ท่านนบีห้ามเอาไว้ก็อย่าไปกระทำดังนั้นเวลาสอนศาสนาเนี่ยสอนให้ทำเนี่ยง่ายกว่าสอนไอ้สิ่งที่เป็นความผิดนะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกอาจารย์เวลาสอนเนี่ยสอนให้ทำอย่างเดียวอะไรที่ของผิดอย่าไปสอนสิอะไรสอนผิดอย่าไปบอกสิว่ามันผิดเพราะมันไปกระทบคนที่เขาทำอยู่ผมบอกว่าถ้าอย่างนี้เรากำลังเอาหลักธรรมคำสอนของอิสลามมาแค่ครึ่งเดียวทำไมอ่ะเพราะของที่มันคู่กันก็คืออะไรที่เป็นความดีใช้ให้ปฏิบัติอะไรที่เป็นความชั่วให้ห้ามปามดังนั้นถ้าบอกว่าทำจงทำดีอย่างเดียวละหมาดกันอย่างเดียวเลยแต่เห็นผิดอยู่ทำอะไรผิดอยู่เฉยไม่พูดแสดงว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะผมบอกก่อนนะว่าสอนบอกว่าอันนี้มันผิดอันนี้อย่าทำนะเจ็บตัวเขาเรียกว่าเจ็บตัวมากกว่าสอนบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้นะซุนนะห์นบีว่าอย่างนี้นะดังนั้นของเนี้ยมันเป็นของคู่กันอะไรที่ของที่ไม่ถูกเราก็ต้องบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกมันห้ามนะมันบาปนะมันผิดนะพี่น้องนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายสองคำนี้ที่ว่าให้ทำนะไอ้สิ่งที่เป็นคำสั่งไอ้ข้อห้ามให้ออกห่างเนี่ยเราจะปฏิบัติง่ายหรือยากเนี่ยตามวรรคที่อัลลอฮ์บอกต่อวัตตะกุลลอพระเจ้าจงยำเกรงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์แล้วไซพี่น้องสองคำนี้จะไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายเลยเพราะเราก็จะฝ่าฝืนนะครับอะไรที่อัลลอฮ์ใช้เราก็ไม่ทำอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็เอาไปทำนี่คือเรียกว่าคนที่ทำตรงกันข้ามนะอินนัลลอฮะชะดีดุลไอกอบปิดท้ายอายะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็คือบทปฐมบทในเรื่องราวของว่าในการปฏิบัติของคนที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยพี่น้องแม้กระทั่งการเจอกันทักทายกันเรายังถือว่าเป็นอิบาดะห์ก็คือการให้สลามคนไทยพี่น้องเจอกันสวัสดีคนต่างประเทศเจอกันเข้าฮัลโลคนจีนเขาอ้าวทักทายผมไม่รู้ในยังไงนะญี่ปุ่นเขาทักทายเขามีหลายภาษาแต่ถ้าเป็นมุสลิมประเทศจีนมาเจอคนไทยที่เป็นมุสลิมเหมือนกันประโยคเดียวเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมประโยคนี้จึงเป็นประโยคที่พอเวลาเราไปฮัจญ์หรือไปอุมเราะห์พี่น้องหนึ่งในเงื่อนไขที่จะเป็นฮัจญุนมะบรูตนบีพูดเอาไว้คือหนึ่งในนั้นคือเป็นคนที่ให้สลามคนเยอะๆเออบางทีเนี่ยตึกเดียวกันยังไม่ให้สลามกันเลยนะเราไปฮัจญ์เนี่ยอยู่ในลิฟต์ยังไม่ให้สลามเลยดูมันแปลกไหมล่ะนบีจึงสั่งไงว่าเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่อุลามะอธิบายเอาไว้ว่าจะเป็นฮัจญุลมะบรูตในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยก็คือการโปรยสลามให้สลามให้มากๆดังนั้นเราไปเจอมุสลิมที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องจะเป็นคนชาติไหนให้สลามเยอะๆนั่นแหละเป็นเครื่องหมายบอกถึงการทำฮัจญ์ที่ดีพี่น้องครับพอมาดูอายะห์กุรอานซิว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยในเรื่องของสลามเนี่ยเขายกอายะห์ไหนในพระมหาคัมภีร์กุรอานที่มีสลามบางคนก็บอกใช่พวกซูเราะห์ที่ขึ้นว่าสลามุนไม่สลามุนต่างๆไม่ใช่นะสลามุนตรงนั้นแปลว่าสันติแต่อายะห์ที่เอามาใช้เป็นดะลีลเป็นหลักฐานเรื่องสลามพี่น้องอยู่ในซูเราะห์อันนิซานะครับนะอยู่ในซูเราะห์อันนิซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอิซาฮุยยิตุมบิตะฮียะตินฟะฮัยยูบิอะห์ซันมินฮาเอารุดดูฮาพี่น้องนี่คืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้แต่ยังไม่มีคำว่าสลามเลยนะเอ๊ะอาจารย์แล้วยังไม่เห็นมีคำว่าสลามเลยแล้วมันเป็นอายะกุรอานเกี่ยวกับเรื่องสลามได้ยังไงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมาดูความหมายก่อนนะวะอีซาฮุยยิตุมบิตะฮียะตินอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อพวกเจ้าได้รับการอวยพรด้วยคำอวยพรหนึ่งตะฮียะเนี่ยแปลว่าการอวยพรก็ได้แปลว่าการเคารพก็ได้เขาจะใช้คำนี้เหมือนเวลาสวนสนามก็ดีนะหรือแม้กระทั่งการเขาเรียกว่าในอาหรับเนี่ยเขาก็มีธงชาติเหมือนกันนะการไปยืนที่ธงชาติเนี่ยเขาเรียกว่าตะฮียะการตะฮียะ
วะอิซาคุยยีตุมบิตะฮียะตินและเมื่อพวกเจ้าได้รับคำอวยพรด้วยคำอวยพรหนึ่งนะตะฮียะหนึ่งเนี่ยฟะฮัยยูบิอะห์ซันก็จงกล่าวรับนะแก่ผู้ที่อวยพรด้วยคำอวยพรที่ดีกว่าข้อแรกเลยพี่น้องจากอายะห์กุรอานนี้พูดเอาไว้ว่าให้เราตอบรับด้วยสิ่งที่ดีกว่าอุลามะจึงให้ผู้กลมในการรับสลามว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะให้รับสลามให้ยาวกว่าคนที่ให้เขาให้มาอัสสลามุอะลัยกุมเราก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เนี่ยตามในกุรอานบอกเลยแต่บางคนบอกอาจารย์ก็เขาให้มาเต็มอ่ะแล้วฉันจะตอบต่อยังไงให้ดีกว่าเออเอานี่เครียดแล้วเพราะมาเต็มเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุจัดเต็มมาเลยเอ๊ะอาจารย์แล้วก็มันจะตรงกับอายะห์กุรอานนี้ยังไงอายะห์กุรอานวรรคต่อมาอัลลอฮ์บอกเอารุดดูฮาหรือไม่ก็กล่าวเช่นเดียวกับที่เขากล่าวก็คือเขามาเต็มเราก็ต้องเต็มแสดงว่ามันก็จะมีสองแบบแบบแรกพี่น้องดีกว่าคือเวลาที่เขาให้มาไม่เต็มเราต่อให้เต็มโดยการรับอันที่สองเมื่อเขาเต็มแล้วเราคงกระเกินไม่ได้เราเต็มปุ๊บเราเกินไม่ใช่พี่น้องผิดก็คือคืนไปที่เขาให้มาเต็มนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะกานะอะลากุลลิชัยอินฮะซีบะฮะซีบะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นนะเป็นผู้ทรงคำนวณนับในทุกๆสิ่งกำลังจะเป็นการเน้นย้ำว่าทุกสิ่งที่เราให้ไปไม่สูญเปล่าพี่น้องที่เรารับสลามยาวๆแม้ว่าบางทีอาจจะเปืองน้ำลายบ้างนะครับความคิดของเราอะนะจริงมันก็ไม่ได้เปืองอะไรขุดโอ้โหนินทาชาวบ้านเปืองกว่าเยอะพี่น้องยาวกว่าเยอะรับสลามนี่บอกแหมอาจารย์มันยาวเหลือเกินไม่ยาวหรอกพี่น้องครับเพราะอัลลอฮ์คิดคำนวณผลบุญให้ทั้งหมดเลยนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมาดูในตัฟซีรสักนิดนึงในบทว่าเจาะลึกแล้วก็ต้องตัฟซีรสักนิดนึงว่ามัสอะลาแรกเนี่ยพี่น้องในหนังสือเขาบอกคำว่ามาหมดมารอดูบิตะฮียะมัซกูรอฟิลอายะคำแรกที่เขาบอกว่าคำว่าตะฮียะเนี่ยที่ถูกกล่าวอยู่ในอายะดังกล่าวก็คือซูเราะห์อันนิซาอายะที่86เนี่ยอิคตะลาฟุลฟุกอฮาบรรดานักฟิกกะเนี่ยมีความเห็นที่ไม่ตรงกันฟีมะนาอัตตะฮียะมัซกูรอคำตะฮียะที่ถูกกล่าวในอายะนี้เนี่ยมีด้วยกัน3ความหมายอายะนี้เนี่ยพี่น้องคำว่าตะฮียะเนี่ยมีด้วยกัน3ความหมายอัลอูลาอันแรกรอวะฮูอิบนุลวะฮบินวะอิบนุกอซิมวะมาลิกนี่ก็คืออุลามะนะพี่น้องที่เวลาไปเวลาฉันไปตอบเนี่ยฉันก็ต้องท่องหมดเลยเนี่ยต้องไปท่องหมดไม่รู้ว่าใครไม่รู้กันฉันก็ไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนี้นะแต่ว่าต้องท่องเอาไว้เขาเรียกว่าท่องเอาไว้เนี่ยคือเวลาในคนในนักศาสนาเนี่ยพี่น้องถ้าท่องเก่งเนี่ยเขาได้สำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วเข้าใจเนี่ยดีนะแต่บางทีก็ท่องก็ต้องมาสำคัญเหมือนกันนะเข้าใจเนี่ยดีแต่ถ้าท่องไม่ได้เนี่ยยุ่งเหมือนกันต้องท่องให้ได้เหมือนกันว่าใครเนี่ยมโกนเนี่ยโกนที่หนึ่งก็ท่านวะฮับนะครับท่านกอซิมแล้วก็ท่านมาลิกบอกว่าคำว่าตะฮียะเนี่ยก็คือการตัชมีตุนอาติสก็คืออะไรครับคือการจามไปเรื่องจามวะรอดอาลาตัชมีตแล้วก็คนที่รับจามหมายถึงคนที่จามมาเนี่ยนะแล้วเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็คืนไปก็คือยารฮัมมุกัลลอฮ์ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนๆนึงเขาบอกอายะนี้เนี่ยตะฮียะนี่เขาหมายถึงเรื่องจามก็ไม่ได้ผิดอะไรก็อยู่ในการเขาเรียกอะไรนะอยู่ในความหมายที่นับตัฟซีรหรือนักฟิกนั้นอธิบายแต่ส่วนน้อยนะพี่น้องส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้อธิบายแบบนี้แต่ว่าเราเรียนเนี่ยเราเจาะลึกเราก็ต้องรู้อ๋อมันมีเหมือนกันว่าที่เขาอธิบายแต่ฮิยะว่าเป็นเรื่องของการจามและรับจามนะต่อมาอัสซานีอัสฮาบุลฮานาฟิยะพวกคนพวกกลุ่มที่ยึดในโกนของอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยชาวฮานาฟีทั้งหลายเขาบอกว่าอัลตะฮียะฮูนะตะฮียะจากอายะกุรอานนี้เนี่ยก็คืออัลฮะดียะคือของกำนัน
แปลว่าเมื่อไรที่ได้ของกำนันมาอย่าปล่อยปะละเลยให้คืนเขาเรียกอะไรนะคืนของกำก็เรียกให้ตอบกลับไปด้วยและจะให้ตอบกลับไปด้วยเขาเรียกให้ของที่ดีกว่าไม่ใช่เขาให้อะไรมาพี่น้องเขาให้แหมองุ่นมาจากเมืองนอกเลยของเราเก็บตะขบไปให้ช่างบ้านดิดตะขบไปหน่อยนี่ใครกินมาตะขบเขาเอาองุ่นเมืองนอกมาอย่างดีเลยเราไปสอยตะขบมาให้เขาเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนี่เห็นฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นเด็กเหรอกินตะขบเออดังนั้นฮานาฟีเขาเลยบอกว่ากลุ่มฮานาฟีก็บอกว่าเวลาที่เขาให้องุ่นมาเราก็แก้วมังกรคืนไปบ้างฮาดียะไงฮาดียะอายะนี้อาตาฮิยะตรงนี้แปลว่าให้ของฮาดียะคืนไปซึ่งเป็นมารยาทนะการรับฮาดียะการให้ฮาดียะการนั้นนำมาซึ่งความรักและความผูกพันจริงไม่จริงพี่น้องนะดังนั้นจะเห็นว่าเวลาประธานเข้ามาเปิดงานเนี่ยพี่น้องนะบางทีเขาก็ตังเขาก็เยอะความจริงเขาก็รวยใช่ไหมล่ะเขาเอาตังมาให้เนี่ยนั้นก็พูดยาวนิดนึงนะอย่าไปว่าเขานะขึ้นมาพูดยาวนิดนึงประธานในพิธีใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะรับอะไรครับรับกระเช้าไปเจอที่หนึ่งพี่น้องผู้มีหมานจัดกระเช้าผลไม้ใส่แตงโมไปลูกหนึ่งมะม่วงมะพร้าวตอนมอบพี่น้องประธานนี่แกก็เขาเรียกว่าอะไรนะแกก็อายุไม่ค่อยไม่อายุเยอะแล้วพอรับกระเช้าไปเท่านั้นแหละกล้ามขึ้นพี่น้องพอจะลงไม่ได้หัวจะทิ่มเอาผมบอกแม่นี่กระเช้านี่เดี๋ยวถ้ารับไปเนี่ยเดี๋ยวหัวทิ่มนะเออดังนั้นจะให้อะไรนะดูอายุนิดนึงนี่เอาให้เหนื่อยเลยเนี่ยดีนะไม่มาทำเป็นสวนเนี่ยมึงอย่าไปเปิดงานที่ไหนแล้วนั้นเอาของที่มันเหมาะสมหน่อยนะเออนี่คือฮานาฟีพี่น้องที่เขาอธิบายคำว่าตะฮียะส่วนซอฮีฮุนวัสซอฮีฮุนอันที่3นี่เขาถือว่าเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดกะมายะกูลกุรตุบีเช่นเดียวที่เช่นในการกล่าวการให้เอาไว้การอธิบายเอาไว้ของอิหม่ามกุรตุบีซึ่งอิหม่ามกุรตุบีเนี่ยก็คือคนที่ตัฟซีรกุรตุบีแล้วก็อิบนุอารบี2คนนี้เนี่ยบอกว่าอันมารอดูอันมารอดบิตตะฮียะตีคำว่าตะฮียะนั้นหูนะดังกล่าวนี้ในอายะดังกล่าวนี้ก็คืออัสสลามคือการให้สลามนั่นเองอันนี้ถูกต้องและมีน้ำหนักมากที่สุดนะครับตามความเห็นของนักฟิกกะห์ทั้งหลายอะลัยฮิจามะอ์อัตตัฟซีรและบรรดาคนที่อยู่ในวิชาตัฟซีรทั้งหลายคนที่เป็นแต่งตำราตัฟซีรทั้งหลายอิบนุกะซีรเอ่ยนะตัฟซีรต่างๆกุรตูบีตัฟซีรต่างๆเนี่ยก็จะให้ความหมายตะฮียะห์ว่าการให้สลามพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะส่วนในอาหรับเนี่ยคำว่าตะฮียะห์ยังสามารถที่จะตีความนะมายาสไปเทียบในกรณีอื่นได้บ้างแต่จากอายะห์นี้ความหมายที่อายะห์นี้ที่อัลลอฮ์บอกกับเราก็คือการให้สลามนี่คือหลักฐานเรื่องของการให้สลามที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่86นะอันนี้เผื่อไว้พี่น้องไปตอบเช็คนะดร.วลิดถามมาเนี่ยได้เขียนเลยตอบได้แล้วอิสตาดิลยกโดดักสิจากกุรอานอายะเรื่องของที่มาของการให้สลามยกอันนี้เลยนะไปยกสลามุนฮิยฮัตตามาตอลินไม่ใช่นั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องสลามมีสลามเหมือนกันน่ะไม่ได้เหรอคนละอย่างกันไม่ใช่เรื่องของสลามนี้สลามุนสันติมีแต่ไม่ใช่การให้สลามแบบนี้นะครับคนละอย่างกันนี่แหละคือการเรียนพี่น้องที่บอกว่ามันก็จะมีการให้รายละเอียดมัสอาละต่อมาพี่น้องมัสอาละซานียะประเด็นที่2จากตัฟซีรอายะมุนอะห์กามมาฮุกมุนอัสสลามอะลัลมุสลิมีนอิบติดาอันวะรัดดันประเด็นที่2ก็คือว่าอะไรคือฮุกมของการให้สลามและการรับสลามบางคนก็ตอบสบายอาจารย์อย่างนี้หวานก็ให้เป็นซุนัตรับเป็นวาญิบถูกครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถามมีแค่นี้เปล่ามีไหมคนที่บอกว่าการให้เป็นวาญิบมีไหมพี่น้องคิดว่ามีไหมมีเหมือนกุรบานนั่นแหละกุรบานเนี่ยของเราชาฟีอีจุมฮุดอันอุลามะบอกว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ฮานาฟีเขามาเลยบอกว่าเป็นวาญิบละหมาดวิเตสผมเคยบอกแล้ว
เราเนี่ยอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ชาวฮานาฟีทั้งหลายพี่น้องขาดไม่ได้เพราะขาดปั๊บบาปเขาบอกเป็นวาญิบนบีทำตลอดเห็นไหมนี่คือการให้ฮุกมบางอย่างเขาก็ไม่เห็นก็ไม่อาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ถามว่ามีหลักฐานไม่มีสิเขายึดที่การปฏิบัติเขาเรียกเฟียรียะของท่านนบีนบีไม่ทิ้งเลยพี่น้องเรื่องของกุรบานนบีทำทุกปีแล้วก็อะไรครับละหมาดอีดนบีทำทุกปีแล้วก็เรื่องของวีเตสนบีทำตลอดไม่ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางวีเตสจึงเป็นสุนัตที่แข็งนะถ้าเทียบกับตะฮัจญุดเนี่ยพี่น้องวีเตสแข็งกว่านะบางคนไม่เข้าใจว่าตะฮัจญุดนี่แจ๋วนะวีเตสนี่แข็งกว่าตะฮัจญุดนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าวีตะฮัจญุดไม่ไหวยังไงก็เก็บวีเตสเอาไว้เขาถึงสั่งไงนบีถึงสั่งว่าถ้าไหวเนี่ยถ้าแข็งแกร่งก็คือเป็นไงพวกแข็งแกร่งก็คือเก็บวีเตสไปปิดท้ายตะฮัจญุดแต่บางคนพี่น้องแหมเขาเรียกว่าพลหัวถึงหมอนแล้วมันหลับลึกตื่นอีกทีเข้าซุบโบเลยไม่ทันวีเตสทำไงเล่นก่อนเลยก็คือตั้งแต่หลังอิชานั่นแหละเอาก่อนเลยพออิชาปั๊บนะละหมาดซุนัตหลังอิชาปั๊บต่อวีเตสสักหนึ่งรอกะปลอดภัยแล้วนี่ไม่นี่ได้ยังไงได้กำไรอยู่แล้วไม่ตื่นก็ถือว่าได้เพราะว่าละหมาดไปแล้วแต่ถ้าตื่นมาก็ตะฮัจญุดอย่างเดียวไม่ต้องวีเตสแล้วเพราะเราวีเตสไปแต่ต้นคืนแล้วของคนนี้พี่น้องท่านอุสมานเลือกทำก่อนท่านอุมัรบินคอตอบนี่ท่านแข็งแกร่งท่านก็เลือกปิดที่หลังเห็นไหมดังนั้นมาเทียบกับเรื่องของอิบติดาอันก่อนอิบติดาอันแปลว่าเริ่มพี่น้องบาดาอานี่แปลว่าเริ่มการให้สลามนี่พี่น้องมันดูอะไรมันดูเนี่ยแปลว่าสุนัตอะไรนะดับนะดับุญมันดูเนี่ยพี่น้องจำเลยมันดูเนี่ยก็คือความหมายเดียวกับสุนนะมุสตาฮับอิสติฮบาบเนี่ยพวกเนี้ยคือความหมายว่าส่งเสริมให้กระทำวะลัยซะบิวาญิบไม่ถึงขั้นวาญิบอินดาอามะตุฟุกะฮาทะอุลามะนักฟิกอามะแปลว่าทั่วไปทั้งหมดพี่น้องไม่ใช่ทั้งหมดทั่วไปส่วนใหญ่ต้องใช้ว่าอย่างนี้ถ้าทั้งหมดก็ไม่จบแล้วสิไม่เห็นต่างแล้วสิส่วนใหญ่ของนักฟิกฮ์นั้นถือว่าฮุกมนี้การเริ่มสลามนี้เป็นซุนนะห์อิสติฮบาบชอบให้กระทำนะดังที่นบีได้บอกเอาไว้ในหะดีษของอบีอุมามะกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนบีบอกว่าแท้จริงคนแรกนะของมนุษย์นะคนแรกที่อัลลอฮ์จะรับความดีหรืออัลลอฮ์จะพิจารณาเนี่ยนะมินบาดาฮุบิสสลามคนดีในหมู่พวกท่านทั้งหลายในการพิจารณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาก็คือคนที่เริ่มให้สลามก่อนนั่นหมายความว่าในการเริ่มกับการรับเนี่ยนะอันไหนได้บุญมากกว่าคนให้ได้มากกว่าคนรับแสดงว่าจากหลักฐานเนี่ยก็คือก็ไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้รับก็ได้นี่ก็บอกว่าคนที่ให้เนี่ยได้มากกว่าฉันก็เป็นคนรับก็ได้นี่ก็กลายเป็นสุนัตขึ้นมาทันทีก็ไม่ได้ถึงบังคับจากความหมายของหะดีษนะคนที่ดีในการสลามคือคนที่เริ่มสลามจากนี้ในความหมายของหะดีษนี้เขาก็อธิบายต่อในวัจฮุดดะลาละห์นี้และก็ยกหลักฐานอื่นๆอีกนะคล้ายๆกันอันนี้พี่น้องน่าจะทราบดีแต่ว่ามาดูอีกอันนึงพี่น้องครับมัซฮับฮานาฟียะห์นะบอกว่าการให้สลามนั้นถือว่าเป็นวาญิบใครไม่ให้สลามเจอกันไม่ให้สลามบาปต้องให้ทำไมให้ทั้งคู่กับบาปก็ทั้งคู่เอาหะดีษไหนมาพี่น้องโอ้หะดีษนี้พี่น้องได้ยินบ่อยเลยหลักฐานของโกนนี้ก็คือว่าฮักกุนมุสลิมอะลัลมุสลิมซิตุนสิทธิระหว่างมุสลิมที่ต้องปฏิบัติกับมุสลิมด้วยกันนั้นมีทั้งหมด6ประการกีล่ะมีคนคนหนึ่งถามขึ้นมายารอซูลุลลอฮ์มาฮุนนะยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือ6ประการนี้นบีบอกว่าวะอีซาละกีตะฮูฟะซัลลิมอะลัยอย่างแรกเลยนบีบอกว่าเมื่อเจอกันจงนี่ฟะซัลลิมจงสลามให้สลามแก่พวกเขา
คำว่าจงปั๊บนี่แสดงว่าจำเป็นซะแล้วเอาตรงๆถ้าความหมายตามซอเหตุของหะดีษชัดเจนเลยว่าเมื่อเจอต้องให้สลามใช่ไหมเพราะนบีบอกว่าอีดาลากีตาหูเมื่อเจอกันฟาซัลลิมาเลยให้สลามนะแล้วก็มีต่อมานะครับ6ข้อก็มีอะไรบ้างเวลาที่เขาดากะฟาอาจิบฮูเวลาที่เขาเชิญในเรื่องของศาสนางานวาลิมาเนี่ยถามว่าต้องไปไหมก็ต้องไปนะถ้าไม่ได้ติดอะไรนะไม่มีปัญหาเชิญไปงานวาลิมาเชิญไปเรื่องดีนะเวลาที่เขาให้คำแนะนำอิสตัสนะอิสตันซอฮาเวลาที่เขาขอคำนะซีฮะจงนะซีฮะเขาจงตักเตือนเขาเวลาที่เขาจามก็กล่าวว่าเขาแล้วเขากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์อย่าลืมรับด้วยยัรฮัมุกัลลอฮ์วะอิซามาริดอนะเมื่อเขาป่วยก็ไปเยี่ยมเขาและเมื่อเขาตายก็ให้ไปตามไปตามไปส่งเขาที่กูโบสพี่น้องจะฟังมาทั้งหมดเนี่ยทั้ง6ข้อเนี่ยเป็นสุนัตทั้งหมดนั่นแหละ เป็นคำสั่งใช้ก็จริงนะแต่อุลามะเอ๊ะอาจารย์แล้วก็ในเมื่อมันเป็นฟียรุนอัมล่ะแล้วทำไมไปบอกว่าเป็นคำสั่งส่งเสริมให้กระทำพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมาเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายของประโยคเนี่ยก็คือการให้ความสำคัญแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของหุกกลมที่แท้จริงกูรูวัชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะกุมุลคอยตุลอาบยะนุอาบยะดุมินัลคอยตินอัสวะดิมินัลฟัจรท่านทั้งหลายจงกินจนดื่มจนกระทั่งแสงมันเปลี่ยนสีก็คือช่วงอะไรเนี่ยวิชาเวลาอะไรนะซูฮูรไม่กินซูฮูรนี่บาปเลยไม่ถึงกับบาปถูกไหมเพราะเป็นซุนนะเพราะว่านบีบอกในกุรอานบอกเลยนะกูรูว่าจงกินจงดื่มจนกระทั่งแสงเป็นไงจากเส้นสีดำเป็นสีขาวก็หมายถึงเข้าเวลาฟัจร์แล้วถ้าเกิดเอาตามความหมายนี่ตรงแต่งตรงเลยนะห้ามหยุดกินด้วยนะกินท้องแตกเลยนะพี่น้องกินจนกระทั่งถึงเวลาฟัจร์เอาตามตรงๆเลยเพราะเราบอกจงกินจงดื่มจนกระทั่งแสงอะไรนะเส้นขาวเปลี่ยนเส้นดำเปลี่ยนเป็นเส้นขาวก็คืออะไรฟัจร์นี่เราก็ท้องแตกสิพี่น้องตื่นมากินซูฮูรแต่ตีสามกินไม่หยุดเลยพ่อเราบอกให้กินจงดื่มจงกินจงดื่มแปลงกันได้ไหมไม่ได้ตรงนี้หุกกลมก็คือสนับสนุนให้กินซูฮูรตราบใดที่ยังไม่ถึงอะไรเวลาที่ห้ามเห็นไหมผมถึงบอกว่าความหมายที่ตามประโยคเนี่ยไม่ใช่ตามเป๊ะนะอะไรที่อันนึงอีดากูเดติสโซลาตฟันตาชิรูฟินออร์เวลาละหมาดเสร็จสิ้นก็คือละหมาดวันศุกร์เสร็จสิ้นปั๊บจงกระจายไปในแผ่นดินนี่ลงอุโมงค์อย่างเดียวเพราะในใช้คำว่าฟินออร์นี่ก็ยุ่งเลยไม่บ้านฉันไม่มีโมงต้องขุดลงอุโมงค์อย่างเดียวฟินออร์แปลว่าไอแลนด์ออร์แปลว่าไปบนหน้าแผ่นดินเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าการอธิบายของบรรดาอุลามะไม่ใช่ว่ายึดความหมายตรงเพราะบางอย่างก็ต้องอธิบายเห็นไหมดังนั้นแม้ว่าเฟียรุนอัมก็จริงแต่อุลามะส่วนใหญ่เข้าใจว่าคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งถึงขั้นมุสตาไม่ใช่มุสตาเขาเรียกอะไรนะซุนนะมุอักกะดะแปลว่าเกือบจะเป็นฟัรดูแต่ไม่ถึงขั้นเป็นฟัรดูหรอกไม่ถึงขั้นเป็นวาญิบหรอกเกือบจะเป็นวาญิบแต่ไม่ถึงขั้นส่งเสริมชอบให้กระทำอย่างมากๆอย่างยิ่งยวดเพราะใช้คำว่าจงให้ส่วนการรับสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอันนี้ใช้คำว่าอิตตะฟะกอฟุกะฮาแสดงว่าพอได้ยินคำว่าอิตตะฟะกอฟุกะฮาแปลว่าเห็นตรงกันมีใครแหลมไหมไม่มีใครแหลมเลยนะไม่มีใครแบบเห็นต่างเลยตรงกันทั้งหมดเลยนะคงกันทั้งหมดเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยนะมันก็จะมีชาร์ตแหละภาษาอาหรับเนี่ยชาร์ตก็คือบางทีมันอาจจะมีแตกพวกออกมาคือเขามาอยู่กันเนี่ยกลุ่มนี้หมดแล้วมีคนชาร์ตขึ้นมาเนี่ยชาร์ตเนี่ยพี่น้องบางอย่างเนี่ยต้องบอกกับพี่น้องว่าบางอย่างเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีแต่บางอย่างเนี่ยเป็นการให้ผู้กลุ่มบนความบริสุทธิ์ใจนะอย่างเนี้ยอย่างอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยท่านไม่ใช่แค่เรื่องสลามอย่างเดียวต้องเข้าใจก่อนนะว่าฮานาฟีเองเนี่ยพี่น้องครับมาเรื่องทั้งซอลาตุนอะไรนะซอลาตุนวีเตสละหมาดอีดกุรบันวาญิบหมดเลยจ้ะเอาวาญิบหมดเลยเอาแบบขั้นแข็งเลยนะฮานาฟีเนี่ยอ่ะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพอมาดูเรื่องของอีกอันนึงเรื่องของการแบ่งประโยคเนี่ย
อันนี้ต้องบอกกับพี่น้องนะว่าเวลาเราให้สลามเนี่ยนะครับบางทีเราแบ่งวรรคไม่ถูกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วเราก็ใส่คำว่าฮีวะบะเราะกาตุเราเอาฮีเนี่ยไปไว้อีวรรคท้ายถ้าคนที่เขาเรียนตะจวีดเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดคุณจะอ่านวะซอลเขาเรียกว่าอ่านต่อก็อ่านให้ครบก็คืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮีวะบะเราะกาตุก็คืออ่านต่อกันแต่ถ้าท่านจะหยุดเขาเรียกว่ากอฟอัสสลามุอะลัยกุมนี่หยุดไปละวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮาตัวนี้กลายเป็นสุกูนแล้วฮาไปเนี่ยไม่ต้องไปใส่ฮีแล้ววะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเหมือนกับตูเนี่ยนะก็กลายเป็นตูดังนั้นบางทีเราฟังดูอาจจะเอ๊ะอาจารย์ทำไมต้องมาละเอียดด้วยก็พี่น้องครับมันเป็นอิบาดะห์จะมาทำชุยๆไม่ได้นะมันเป็นอิบาดะห์ใช่ไหมมันเป็นคำทักทายที่อัลลอฮ์สอบอกกับท่านนบีให้ปฏิบัติดังนั้นก็ให้มันถูกสิอัสสลามถ้าเกิดท่านจะหยุดนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุไม่ใช่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุถ้าไม่งั้นก็ยาวไปเลยฮิเนี่ยไม่ต้องไปหยุดแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุอย่างนี้ไปเลยนะเราจะเจอเหมือนกันนะแล้วก็ระดับขึ้นบรรยายด้วยนะบางทีเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุหยุดผิดนะพี่น้องนะหยุดผิดต้องไปหยุดถ้าหยุดแล้วหาตัวนั้นไม่ต้องเอามาใส่แล้วอ่ะอันนี้เป็นรายละเอียดน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมาผู้มีมาทั้งหลายครับมาดูประเด็นนะเรื่องของความประเสริฐสักนิดนึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับแต่ท่านนบีบอกเอาไว้ว่ามีชายคนหนึ่งจากอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอันนะรอจุลันซะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาพี่น้องมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงข้อไหนเนี่ยอัยยูฮันอิสลามอัยยุนอิสลามีคอยรุนอิสลามข้อไหนเนี่ยดีที่สุดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในสำนวนนี้เราจะเจอเยอะนะว่ามีคนมาถามนบีอันไหนอามันดีสุดอันไหนนั่นนั่นไม่ต้องตกใจนะทำไมนบีตอบไม่เหมือนกันล่ะบางคนก็บอกเอ๊ะยังไงล่ะเดี๋ยวนบีก็ตอบไอ้นี่อย่างเรื่องฮัจญ์เนี่ยฮัจญ์เนี่ยจะอยู่ในอันที่3หะดีษบอกไว้ว่ามีคนมาถามอันแรกมีบอกว่าอะไรที่อามานดีสุดตอบเรื่องละหมาดมีหะดีษนึงก็ถามอะไรอามานดีสุดบอกว่าศรัทธาในอัลลอฮ์ตอบไม่เหมือนกันยังไงอาจารย์คืออย่างนี้พี่น้องเวลาที่นบีจะตอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนบีจะดูคนที่มาถามนะพี่น้องเข้าใจนะเนี่ยคือหลักดาวะอย่างนึงหลักการเชิญชวนอิสลามอย่างนึงคือไม่ใช่ตอบทรงเดชตะวะนี่เป็นไงพี่น้องละหมาดฟัดดูยังไม่แข็งเลยตอบเรื่องตะฮัจญุดซะอร่อยเลยบางเนี่ยตีสามต้องตื่นนะก็ซุบฮ์มันยัง8โมงอยู่เลยจะไปพูดเรื่องตะฮัจญุดนั้นเวลานบีจะตอบอะไรนบีจะดูบุคคลนั้นหะดีษเนี่ยพี่น้องถ้าไปดูในตารีตัชรีอะว่าด้วยเรื่องของบทบัญญัติในการลงเขาเรียกอะไรนะลงลำดับในการบัญญัติศาสนาอิสลามไม่ได้มาถึงปั๊บครบเลยไม่ใช่23ปีถูกไหมครับ23ปีหะดีษนี้เป็นหะดีษแรกๆเลยพี่น้องที่นบีพูดตอนที่เข้ามาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเนี่ยพี่น้องมันคนละถิ่นกันมุฮาจิรีนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนมักกะห์แล้วก็อันซอร์นี่เขามะดีนะห์พี่น้องคิดว่าวัฒนธรรมเหมือนกันไหมอาหรับเหมือนกันนะอาจารย์มันน่าจะเหมือนกันไม่เหมือนหรอกพี่น้องวันลื่นเดินก็ไม่เหมือนชาวมะดีนะห์มีวันรุ่งเรืองอยู่อีกแบบนึงมักกะห์ก็อีกแบบนึงนะคือมันคนละเมืองแล้วแต่ปัจจุบันคือประเทศเดียวกันเพราะว่ามันประเทศมันใหญ่คือเมื่อก่อนเป็นคนละเมืองบางอย่างการประเพณีการปฏิบัติยังต่างกันอยู่และคนมุฮาจิรีนมาอยู่กับอันซอรอะไรคือเครื่องมือพี่น้องที่จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีกัน
นบีจึงตอบหะดีษเนี่ยเป็นช่วงแรกเลยเพื่อจะทำให้กันเกิดความรักความสามัคคีกันนะอันนารอจุลันซาลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราจะเอาหะดีษนี้มาใช้เนี่ยเวลาที่เราย้ายไปบุกิมใหม่บางทีไปได้ภรรยาใหม่นะไปได้ภรรยาที่เอาแถวไหนดีไปได้ภรรยาที่ที่นครแล้วกันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนะบางคนแหมอาจารย์นึกถึงนครอาจารย์นึกไม่ใช่นะพยกอะไรแล้วเป็นเรื่องหมดนะที่นครนะถามว่านครกินแกงกับคนไทยคนหนองจอกกินแกงก็ไม่เหมือนกันแล้วแกงนครวันนั้นคอเจ็บคอแสบคอเขาถามว่าจะเอาแกงอะไรล่ะมีแกงส้มมีแกงไตปลานะแล้วก็มีพริกแกงเราก็ดูแล้วแกงส้มเหรอวะน่าจะเบาสุดละเรียบร้อยพี่น้องคอแทบพังรู้งี้เขาต้มดีกว่าแกงส้มนครอ๋อเหรอนี่ระเบนี่พริกมันทั้งสวนเหรอเผ็ดแกงส้มของเราสดเอามันไม่เหมือนกันขนาดคนนครคนหนองจอกบางทีวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันเวลาคนนครพูดนี่อ๋อเหรอขออนุญาตนะเดี๋ยวฉันขอบันทึกเอาไว้แล้วไปกอให้มันช้าๆฟังไม่รู้เรื่องเร็วเหลือเกินฟังไม่รู้เรื่องเร็วแล้วถ้าเกิดคนเหนือคนนครมาได้กันล่ะพี่น้องโอ้โหนึกภาพไม่ออกอีกคนนึงก็เจ้าอีกคนนึงปึ๊ดปึ๊ดบางทีไอ้วัฒนธรรมแบบนี้มันทำให้เกิดอะไรเกิดความไม่ประสานกันแล้วเครื่องมือล่ะพี่น้องอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมนะแต่ศาสนาเรากับมุสลิมนั่นเองมีอัลลอฮ์เหมือนกันมีรอซูลเหมือนกันทำยังไงล่ะให้เกิดความรักฉันไปอยู่นครสมมุติไม่เกี่ยวกับบางละเอาฉันดีกว่าฉันไปอยู่นครสมมุติไม่เกี่ยวกับได้เมียนะไปทำธุรกิจถ้ายกได้เมียเดี๋ยวยุ่งไปทำธุรกิจอยู่นครทำยังไงให้คนนครเขารักก็เห็นเป็นมุสลิมนั่นแหละทำยังไงเขารักนี่ไงนบีจึงบอกว่าอายุฮันอิสลามคอยดุนตัวไอ้มุมต่อแอมประการแรกจะทำให้คนรักเราพี่น้องสังคมสมานสามัคคีกันย้ายไปอยู่หมู่เก็บใหม่ๆเพื่อนบ้านเพิ่งมาย้ายมาอยู่ใหม่ๆเลี้ยงอาหารสิใช่ไหมเลี้ยงอาหารเนี่ยฉันย้ายมาใหม่มาเปิดบริษัทที่นี่อ้าวคนทั้งหมู่เก็บนี้มากินข้าวหมกกันถามว่าเขาจะรักเราไหมล่ะรักสิแล้วยิ่งเลี้ยงบ่อยยิ่งรักอะสังเกตอยากมาบ่อยอิ่มยิ่งเลี้ยงอาหารยิ่งรักพี่น้องร้านอาหารเปิดใหม่สมมติเรามาเปิดร้านอาหารใหม่หนองจอกไม่มีคนรู้จักเราเท่าไรเพื่อนเราก็น้อยเปิดเลยวันอาทิตย์แรกกินฟรีเลี้ยงอาหารเลยคนรักบางทีเยอะเชื่อดิเดี๋ยวมากันเต็มพออาทิตย์ที่สองเจ๊งปิดรอเล่นนะเตรียมเอาไว้อาหารเลี้ยงยังไงอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วริสกีเยอะแยะพอเขาติดแล้วไงเขาก็มาถูกไหมล่ะกินตั้งอาทิตย์นึงอะไม่ติดได้ไงมันฟรีอะนี่คือเครื่องมือเลยพี่น้องเลี้ยงอาหารเพราะพี่น้องรู้ไหมมันมีเรื่องเกิดขึ้นมีชาวมุฮาจิรินท่านหนึ่งพี่น้องอพยพมาท่านอพยพมาพี่น้องด้วยกับการไล่ฆ่ามานะผมจำชื่อซอบ้าท่านนี้ไม่ได้ปรากฏว่าหนีตายมาแล้วก็เดินทางด้วยกับเวลาเป็นเวลานานปรากฏว่าพี่น้องหิวไหมหิวท้องหิวมากหิวเนี่ยหิวแบบมากๆพี่น้องกระหายมากๆก็เลยเข้าไปที่เลือกสวนไร่นาเลือกสวนของชาวอันซอร์ท่านหนึ่งไปเจอผลอินทผลัมกำลังบางรายงานก็บอกว่าเป็นผลไม้บางรายงานก็บอกเป็นอินทผลัมปรากฏว่าพอเข้าไปในสวนแล้วคนมันหิวอ่ะนะทำไงกินดิเด็ดออกมากินเขานี่กินไม่พอหิวเยอะก็เลยไงเอาใส่เลยด้วยเอาใส่เสื้อไว้ด้วยนี่เหมือนเด็กสมัยเราเลยนะเขายกมาสำรับนึงกินไม่เท่าไหร่หรอกใส่สโรงซะเยอะเอาใส่สโรงใส่เสื้อคนนี้เขาหิวเขากินอิ่มเสร็จแล้วเขาก็ใส่เสื้อพี่น้องปรากฏว่าเจ้าของสวนมาเจอเกิดอะไรขึ้นพี่น้องกระทืบครับทำร้ายครับข้อหาขโมยพี่น้องรู้ไหมนบีเคลียร์ปัญหานี้ไงนบีสอนชาวอันซอรว่าคนหิวเนี่ยอย่าไปถือสาให้เขาทานแล้วก็สอนคนที่ขโมยว่าไงเอ้ยใช่ขโมยคนที่มากินว่าไงกินได้ไอ้ที่อยู่ตรงปากอ่ะอย่าเอาใส่เสื้อ มันย้อยลงมาเนี่ยแล้วเอาที่ย้อยด้วยนะ
ไอ้อยู่ข้างบนเนี่ยห้ามกินเอาที่มันย้อยลงมาที่มันถึงปากแล้วก็อย่าเอามือไปเอาปากไปงับกินได้เออพอหิวไงหิวมากๆกินได้กินแค่นั้นแหละพออิ่มแล้วห้ามใส่กระเป๋าเด็ดขาดทั้งคู่คือให้เห็นใจกันก่อนคือพูดก่อนพวกเราเนี่ยพี่น้องกันนะแต่ถามไอ้คนที่มาเอาเนี่ยผิดไหมก็ต้องบอกว่าผิดเพราะอะไรเล่นใส่เสื้อซะด้วยไงเอาไปใส่เสื้อส่วนไอ้คนที่เป็นเจ้าของสวนก็ผิดเพราะอะไรเพราะไปตีเขานบีจึงบอกว่าทั้งคู่นะคนหิวเนี่ยให้เขานะส่วนไอ้คนเอาก็อย่าเอาใส่เสื้อนะเอาที่มันห้อยมาที่ปากแล้วกินเท่านั้นแหละอันนี้เป็นหะดีษช่วงแรกพี่น้องอนุญาตให้ทานอาหารกรณีหิวในสวนของชาวบ้านได้นี่คือหะดีษช่วงแรกนะพอตอนหลังนบีห้ามเด็ดขาดนะพี่น้องอย่าไปทำนะ เรียนก่อนนะนี่คือช่วงแรกที่ชาวอันซออ่ะชาวมุฮาจิรอพยพมามันมีอย่างเงี้ยกรณีเนี่ยเยอะพอเข้ามาอยู่แล้วตั้งนกรากแล้วห้ามแล้วอย่างนี้ก็แจ๋วสิจานสบายแหละจ้างข้างบ้านฉันก็ปลูกแก้วมังกรฉันปล่อยหิวปั๊บเดินเข้าไปกินเลยแล้วก็อาศัยเป็นอะไรนะเป็นเหมือนวัวเป็นแพะเลยนะเล็มไปด้วยหนูก็ไม่เคยเอากลับบ้านหรอกไม่ใช่อันนี้คือช่วงแรกที่ผ่อนปรนให้ทานได้แต่ตอนหลังเนี่ยนบีห้ามเลยนะแม้กระทั่งมะม่วงเนี่ยมันเข้าไปอีกบ้านนึงยังให้เก็บมาวางเลยถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเวลาเราเรียนศาสนาเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะทำไมนบีตอบล่ะตัวไอ้มุตตออามสิ่งที่เป็นความที่ทำไมไม่บอกละหมาดทำไมไม่บอกเรื่องของถือศีลอดจะบอกยังไงล่ะเรื่องถือศีลอดยังไม่มาพอถูกฮิจเราะห์ที่2ละหมาดน่ะมีแล้วแต่ตอนเนี้ยเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความรักกันคือการเลี้ยงอาหารอันที่3อันที่2พี่น้องนบีบอกว่าวะตักรุสซะลามะอะลามันอะรอฟตะให้สลามกับบุคคลที่เรารู้จักวะมันลัมตะอริฟและคนที่ไม่รู้จักถามว่าทำไมต้องเน้นคนไม่รู้จักทำไมต้องเน้นถ้าเราฟังจากตาริกตาชเรียเนี่ยก็แน่นอนชาวมุฮาจิรินจะรู้จักอันซอรไหมก็เพิ่งมาใหม่ถูกไหมล่ะแต่ถ้าเกิดคนอันซอรด้วยกันรู้จักหมดไหมรู้จักดังนั้นแสดงว่าต้องการให้คนที่ไม่รู้จักเนี่ยให้สลามกับคนที่อะไรคนที่แปลกหน้านั่นเองเห็นไหมนี่คือเครื่องมือถามว่าเราเนี่ยมีเราย้ายไปอยู่นครสมมุตินะไปอยู่นครเนี่ยเลี้ยงอาหารมีโอกาสเลี้ยงอาหารเจอให้สลามคนเจอให้สลามคนเพราะเผลอไปไงคนรักยิ่งกว่าคนในนั้นอีกนะบางทีเนี่ยมันดีเหลือเกินเพราะบางทีพวกเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าใกล้เกลอกินด่างคืออะไรรู้ไหมเจอกันทุกวันไม่สลามหรอกแต่คนอื่นคนแปลกหน้าเราสลามตลอดเลยเนอะแปลกนะแต่คนที่เราอยู่ในหมู่เก็บเนี่ยเจอกันตลอดแต่เด็กอ่ะก็เลยจะไม่ให้สลามมันเขินแต่คนที่เขาย้ายมาใหม่ยีสลามเลยกลุ่มยีสลามสลามกันตลอดเลยเพราะเป็นไงครับเป็นคนต่างถิ่นก็ให้สลามแต่จริงๆแล้วเนี่ยนบีจึงบอกว่ามันอัรรอฟตาคนที่ท่านรู้จักก็ให้สลามด้วยแต่เราเนี่ยกลายเป็นไอ้คนไม่รู้จักเนี่ยเราจะให้สลามคุณคนไม่คุ้นเคยเราจะให้สลามคนคุ้นเคยเรากลับไม่ให้สลามซึ่งมันตรงกันข้ามกับที่นบีโทษที่นบีบอกเลยซึ่งนบีบอกเนี่ยให้สลามทั้งสองอันนี่แหละและเน้นคนที่ไม่รู้จักพอเริ่มจากคำว่ามันอัรรอฟตาก่อนฮะดีษนี้พี่น้องครับมันขึ้นโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมเห็นไหมนี่คือคำตอบที่นบีตอบชายคนนี้นะครับเป็นเครื่องมืออย่างดีพี่น้องที่จะประสานใจสำหรับคนที่อาจจะต้องมีโอกาสย้ายถิ่นฐานนะผมอย่าลืมนะพี่น้องเลี้ยงอาหารให้สลามเยอะๆรักกันแน่นอนนะบางคนอาหารก็ไม่เลี้ยงนะเปิดเพลงเสียงดังอีกนะด่าเขาอีกอ้อหรอพี่น้องเดี๋ยวสักพักนึงก็บ้านบึ้มพี่น้องพวกเขาเล่นให้ไปสร้างความเดือดร้อนในชาวบ้านเนี่ยมีเหมือนกันนะเนี่ยไม่เขาเรียกนะไม่ทำให้เกิดความและความรักต่อมาเนี่ยหะดีษนี้สำคัญมากพี่น้องความประเสริฐนะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่นี่วันนี้กาหายนบีบอกว่าวัลลาซีนัฟซีบิยาดีฮีนบีเริ่มด้วยการสาบานนะนบีสาบานว่าขอสาบานด้วยผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าละตะดคูลูนัญญันนะตะฮัตตะตุมินูประโยคแรกนบีบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าท่านจะศรัทธาแสดงว่าหลักอันไหนสำคัญที่สุดเลยหลักศรัทธาสำคัญที่สุดศรัทธานี่แหละอีหม่านต่ออัลเลาะห์นี่แหละจะเป็นใบเบิกทางอย่างแรกนะครับในการเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด่านแรกเลยประการแรกที่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการอีหม่านของเรา
วะลาตุมีนูแล้วจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้มีความศรัทธานบีบอกว่าจังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าจะตะฮาบูจะมีความรักกันวันนี้พี่น้องสอนศาสนาต้องสอนให้คนรักกันนะอย่าสอนให้เกลียดกันคืออะไรพี่น้องก็คือการเอาของดีๆเนี่ยไปบอกกับเขาอะไรที่ไม่ดีเราก็ใช้มารยาทอย่างสวยงามในการแนะนำไม่ใช่ตีหัวแล้วเข้าบ้านนะอันนี้สำนวนผมใช้สำนวนแบบนี้นะตีหัวเอาให้เปรี้ยงเลยแล้วเข้าบ้านเขายังกูไปมาอยู่แล้วอันนี้ไม่ถูกต้องพี่น้องนะอาวะลาอะดุลลุกุมอะลาชัยอินเอาไหมฉันจะชี้ให้พวกท่านทราบถึงอีดาฟานตูมูฮูตะฮับบับตุมเมื่อท่านเอาไปปฏิบัติแล้วท่านจะนำมาซึ่งความรักซึ่งกันและกันอย่างมากมายอัฟชุสซะลามะบัยนะกุมท่านทั้งหลายจงให้สลามให้มากๆระหว่างพวกท่านอัฟชูเนี่ยก็คือจงแพร่สลามให้สลามให้มากๆในหมู่พวกท่านนั่นแหละจะเป็นเครื่องมือแห่งความรักความสามัคคีกันนะครับพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมารับอิสลามท่านบอกว่าท่านเนี่ยมีความดีใจที่สุดเลยในชีวิตของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาดีใจที่สุดก็คือวันที่เขานั้นรับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อวันซื้อพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งซื้อหนังสือฉันอัลกุรอานที่นบีอ่านประจำวันซื้อไปฉันก็ไม่รู้หรอกเขาก็บอกว่าจะซื้อไปแล้วก็เอาไปให้คนที่เขาเรียกอะไรนะซื้อไปแล้วก็แจกด้วยนะครับท่านก็บอกว่าช่วยขอดุอาให้แม่หนูหน่อยเราก็บอกว่าได้เดี๋ยวขอดุอาให้นะเขาบอกว่าแม่หนูยังไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็พ่อนี่ก็ไม่ใช่พ่อแท้มึงพ่อมาแต่งงานกับแม่แต่ตัวเขามารับอิสลามผมก็ขอดูอาจริงด้วยกับความจริงใจพี่น้องนะไม่ใช่เขาซื้อฉันแล้วฉันขอเนี่ยคนบอกแหมอาจารย์ก็เขาซื้ออาจารย์เขาจะขอดิฉันขอจริงๆด้วยกับหัวใจด้วยความบริสุทธิ์ใจขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดใจให้ทางนำแก่เขาเมื่อตอนบ่ายพี่น้องพิมพ์มาบอกตอนนี้แม่รับอิสลามแล้วเพิ่งเมื่อกี้เองโอ้ผมนี่ช็อตไปเป็นหลายนาทีนะเขาดีใจมากพี่น้องและที่สำคัญคนที่แต่งงานอยู่กับแม่เขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่เข้าแต่กำลังจะเข้าอินชาอัลลอฮ์กำลังจะเข้าจะมาด้วยแต่ตอนนี้กำลังถามเรื่องตัดสุนัตอยู่ กำลังถามเรื่องคีตานอยู่ว่าไม่ทำได้ไหมมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยฉันบอกว่าอันนั้นอย่าเพิ่งไปคุยกันคุยเรื่องละหมาดก่อนนะนี่จะพาไปตัดก่อนเลยเจอเลือดก่อนเดี๋ยวฉันบอกคุยเรื่องละหมาดก่อนเรื่องอีมานก่อนนะเดี๋ยวเขาศรัทธาแล้วนะไอเนี่ยเรื่องเลขเดี๋ยวมาเองแหละก็ให้ทางนั้นก็ตอนนี้ก็ดูอาต่อว่าขอให้สามีของผู้หญิงคนเนี้ยแม่คนเนี้ยได้เข้าอิสลามมาด้วยเพราะไม่งั้นมันต้องแยกกันนะอยู่ด้วยกันไม่ได้คนละศาสนาเนี่ยทำไมผมไปเรื่องนั้นได้ไงเรื่องอ้าวใช่ชายคนนี้เขารับอิสลามเขาดีใจที่สุดวันที่เขารับอิสลามพี่น้องหลังจากนั้นในหะดีษบันทึกของอิหม่ามมุสลิมบอกว่าเขาก็บอกว่าวันนี้เขาดีใจยิ่งกว่าวันนั้นอีกที่รับอิสลามวันไหนพี่น้องวันที่นบีบอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักท่านจะได้อยู่ร่วมกับคนที่ท่านรักเขาโอ้โหชายคนนี้ดีใจเอ๊ะอาจารย์ทำไมต้องดีใจด้วยก็เขาบอกว่าฉันเนี่ยรักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันรักอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุฉันรักท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ฉันรู้ว่าอามันของฉันนั้นเทียบอะไรกับท่านนบีหรือเทียบอะไรกับท่านอบูบักท่านอุมัรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ฉันมีคือความรักที่มีให้ท่านทั้ง3คนนี้และนบีบอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักโอ้พี่น้องนี่เขาเรียกทางลัดเข้าสวรรค์อย่างไรอย่างเขาเรียกยกระดับเลยนะคือรักคนที่อะไรคนที่เขาเป็นคนดีต่างๆดังนั้นพี่น้องไม่แปลกนะครูบาอาจารย์หลายคนเวลาญะนาซะห์แล้วต้องละหมาดหลายรอบ
ก็รักอ่ะของฉันเอาสัก3รอบนะเออเอาได้หลายรอบเพราะอะไรสุราห์มันเต็มคนเขาก็มาละหมาดกันเยอะเพราะเขารักถามว่าดีไหมดีสิพี่น้องท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักนี่คือคนที่รักคนที่เรียนรู้ศาสนาคนที่ทำความดีศาสนานี่พูดไม่ต้องไปยกถึงชาวบ้านนะเอาเนี่ยครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยแต่อีกมุมหนึ่งพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายกลับไปเปิดดูสิลูกของเราโอ้โหเคป๊อปคั่งเลยดาราฉันก็ที่สุดเลยโอ้โหโอ้โหนักมวยปล้ำนี่ฉันรักคนนี้เหมือนไอดอลฮะนักบอลคนนี้ฉันก็รักแล้วปรากฏว่าพวกนี้อ่ะเขาศรัทธาหรือเปล่าเขาเป็นอะไรล่ะแล้วจะไปอยู่กับเขาไหมเนี่ยเนี่ยน่ากลัวนะผมกำลังบอกว่ารักเนี่ยต้องรักอะไรครับรักบุคคลที่อะไรที่คนประกอบคุณงามความดีนะดังนั้นชื่นชมไม่มีปัญหานะครับคนทำความดีเนี่ยเราชื่นชมได้แต่ว่าไอ้รักแบบเรียกสุดหัวสิบสุดหัวใจเนี่ยนะอันนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักนบีรักให้สุดนะครับรักมากกว่าสิ่งอื่นนะอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเป็นที่รักมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนี่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับต่อมามาดูอีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นหะดีษพี่น้องที่พูดเอาไว้ในช่วงต้นของการอพยพมาเหมือนกันจากท่านอับดุลลอฮ์บินสลามที่บอกว่าไอยูฮันนัสโอมนุษย์ทั้งหลายอับชุดสลามจงแพร่สลามให้มากๆวะอัตออิมุตตออามเลี้ยงอาหารคนยากคนจนนะคนยากคนจนไม่มีผมให้เลี้ยงอาหารให้แก่พวกเขาแสดงว่าเลี้ยงอาหารเนี่ยพี่น้องไม่จำเป็นต้องคนยากคนจนอย่างเดียวนะคนมีก็เลี้ยงได้นะนะอาจารย์กินข้าวหรือยังล่ะยังรถมันติดอยู่ตรงเนี้ยเลี้ยงอาหารอาจารย์นี่ได้บุญด้วยนะเลี้ยงได้หมดนะครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ก็เลี้ยงได้วาซอลลูนะวาซอลลูวันนาสุนิยามละหมาดในขณะที่คนหลับไหลละหมาดอะไรคนหลับไหลก็ละหมาดกิยามุลเลนตะฮัจญุดนะครับนะในคำคนหลับไหลตัดคูรุนตัดคูรุนั่นจันนะบิสลามนะนบีบอกว่าถ้าทำรายการทั้งหมดนี้เนี่ยท่านจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความราบรื่นนะซึ่งเป็นฮะดีษซอฮีฮ์นะพี่น้องนะบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีนะในอิบนุมาจาห์นะครับดูในหนังสือซอฮีฮ์อิบนุมาจาห์อ่ะส่วนเรื่องของวิธีการให้สลามพี่น้องน่าจะทราบแล้วการให้สลามนะครับ3มาดูอันนี้อันนึงตอนแรกว่าจะไม่นะเอาซะหน่อยดีกว่าพี่น้องในมารยาทอย่างหนึ่งพี่น้องที่บอกว่าอักมัลอัลฟาดอิลิกออิสลามบอกว่าเวลาที่เจอกันนะเนี่ยให้สลามให้เต็มคำว่าสลามเต็มพี่น้องคืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นี่คือเต็มสุดๆแล้วพี่น้องไม่มีเต็มกว่านี้แล้วนะไม่มีเกินกว่านี้แล้วเพราะการเติมกว่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องมีหลักฐานที่ห้ามเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ไม่ตรงกับซุนนะของท่านนบีมาดูพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจากมุฮัมมัดบินอัมบินอัตอกอละกุนตูจาลิซันอินดันอับดิลลาอินดันอับดิลลาบินอับบาสดะคอละอะลัยฮิรอจุลุนท่านมุฮัมมัดได้นั่งอยู่กับอับดุลลอฮ์บินอับบาสและหลังจากนั้นฟาดอคลาลารอจูลุนอะลุนยามันมีชาวยามันคนหนึ่งแสดงว่าไม่ใช่คนมาดีนะมาจากยามันนะยามันก็คือเยเมนนะพี่น้องนะมาจากเยเมนเสร็จแล้วมันก็สลามว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซุมมาซาดะชัยอันเสร็จแล้วเขาก็ใส่เพิ่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมักฟิรออาฟิยาอะไรไม่รู้ใส่ไปเลยใส่กันเพิ่มเลยฟะกอละอิบนุอับบาสนบีท่านอิบนุอับบาสก็ได้บอกว่าอินนัสสลามะแท้จริงการสลามนั้นอินตะฮาอิลาบะเราะกะห์มันสุดอยู่แค่คำว่าบะเราะกะห์ไม่ต้องไปใส่เพิ่มกว่านี้แล้วนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะแล้วก็ยังมีอีกมากมายพี่น้องที่มีการรายงานมานะมันมีเยอะนะครับที่เป็นบอกไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางคนเขาบอกอาจารย์ฉันไม่เคยใส่หรอกไอ้ท้ายเนี่ยแต่ว่าชั้นนิดนึงว่าใส่ตาอาลาเราจะเจอเนาะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์
ก็ผมก็ยังบอกกับพี่น้องเหมือนเดิมนะว่าหลายๆคนมาบอกว่ามันจะเสียหายยังไงล่ะอาจารย์ก็สรรเสริญอัลลอฮฺอัซซะวะญัลแหละเวลาอาจารย์อิหร่อบยังรับสุญญะลาละเลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราต้องแยกนะการใส่คำว่าตะอาลาอัซซะวะญัลนะซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกรณีที่เราเอ่ยถึงอัลลอฮ์โดยทั่วไปเช่นเราบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่านี่มีปัญหาพี่น้องแต่เมื่อไรที่มันอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะไปใส่ได้ไหมไม่ได้อยู่ในอาดานใส่ได้ไหมไม่ได้นะอัชฮะดูอัลอัชฮะอะไรนะอัลลอฮุอักบัรก็อัลลอฮ์ตะอาลาอูอักบัรนี่เหรอจะไปใส่กันเหรออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอาลามีบนไหมไม่มีนะถ้าใครมาอาดานแบบนี้ต้องกวักลงมือบางเอ้ยมาลงมาอย่าขึ้นไปเลยลูกเอ้ยลงมาอะไรไปเรียนมาจากไหนไปใส่ตาลาอาจารย์ก็สอนเอาไว้ถูกไหมดังนั้นซาลามนบีสอนไหมก็สอนไงก็สอนก็หยุดแค่นี้อย่าไปใส่เพิ่มนะคือบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจพี่น้องคนที่ว่าดีมันเท่เหมือนกันนะคนแหมเราแหมยาวกว่าเพื่อนเลยสุดท้ายแล้วมันไม่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไปเกินกว่าที่นบีบอกเอาไว้ผมพูดอีกอันนึงพี่น้องบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะเรียนอาจจะเข้าใจอะไรผิดบางอย่างนะคำว่าไซยิดีนาอีกอันหนึ่งไซยิดีนาเนี่ยใส่ได้ไหมผมบอกเลยนะถ้าเราเรียกนบีทั่วไปใส่ได้ครับไซยิดีนามุฮัมมัดพูดได้นะแต่ถ้าใส่ไซยิดีนาในตะชะฮุดอันนี้ไม่ได้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาไซยิดีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิไซยิดีนามุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาไซยิดีนาอิบรอฮีมอันนี้ไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นกอลัดเลยนะพี่น้องเป็นบาปด้วยนะละหมาดไม่เสียแต่มีโทษในละหมาดโอ้โหอุลามะบอกใส่ซะยีดีนาเนี่ยละหมาดไม่เสียหรอกแต่มีบาปกอลัดมีบาปมีโทษเพราะไปซ้ำสิ่งที่เกินกว่าที่นบีสอนเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไปอ่านซูเราะห์ในรอกาตที่3แล้วก็รอกาตที่4เราละหมาดบ่ายโดฮดบ่ายใช่ไหมเราละหมาด4รอกาตที่นี่ก็4เนาะ4อยู่แล้วแหละมีต้องถามแล้วก็อ่านรอกาอ์ที่1อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อันที่2เราก็อ่านซูเราะห์อะไรก็ได้ที่เราถนัดนะว่าไปส่วนใหญ่จะกุนยาจริงๆกุนยานี่มันละหมาดซุนนะฮะแล้วก็รอกาอ์ที่2เราก็อ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านกุลฮุวัลลอฮ์สมมุตินะเราถนัดกุลฮุวัลลอฮ์เอากุลฮุวัลลอฮ์แหมพอรอกาอ์ที่3ปั๊บแหมดูซุมันสั้นน่ะใส่ซูเราะห์ดีกว่าเอาให้ยาวหน่อยได้ไหมไม่ได้พี่น้องนะเพราะรอกาที่3กับ4เนี่ยฟาติฮะห์แล้วไงแล้วลงรุกัวเลยดังนั้นคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ย3กับ4ยังไงก็สู้1 2ไม่ได้เพราะ1 2ต้องยืนนานกว่าโดยเฉพาะ1ยาวกว่านานกว่าเพื่อนถามว่าทำไม1นานกว่าเพื่อนล่ะเพราะมันมีอะไรอีกมีดุอาอิฟติตาอีกถูกมั้ยดุอาอิฟติตาอีกมันก็1มันก็จะยาวกว่าเพื่อนเลยแต่ถ้าเกิด1เนี่ยสั้นจุดเลยนะแล้วมา3ยาวนี่ต้องเรียกมาคุยอ่านอะไรนะ1เนี่ยก็จะยาวกว่าเพื่อน2รองลงมา3 4ก็จะเท่ากันกําลังจะบอกว่าถ้าเกิดคนนึงมันดันทะลึ่งหรือมันลืมก็ได้นะดันไปอ่านซูเราะห์ในรอกอะห์ที่3ด้วยถามว่าละหมาดเสียมั้ยไม่เสียพี่น้องแต่ถ้านึกขึ้นได้ต้องหยุดนะผมก็มีเหมือนกันบางทีเผลอเพลินแม่เฮ้ยนี่มันเราตี3แล้วใส่ซูเราะห์ไปด้วยไม่มีดังนั้นคนที่ไปใส่คำว่าไซยิดีนาในตะชะฮุดตอนศอลาวาตนบีเนี่ยละหมาดเขาไม่เสียหรอกแต่มันมีโทษมันมีบาปเหมือนกับฮุกกลมนั่นแหละที่ผมเดินไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดเราไปเจอคนๆนึงเขาจะบอกว่าอัลเลาะห์มะศ็อลลิอะลาไซยิดีนามุฮัมมัดทั่วไปนะทั่วไปเนี่ยพูดถึงสำนวนศอลาวาตนบีทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหานะครับพี่น้องรู้มั้ยว่าในซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่เขาเขียนป้ายอ่ะไม่ต้องอะไรหน่อยไอ้ตึกหอนาฬิกาเนี่ยลองไปดูมีคำว่าไซยิดีนาไหมมีนะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาไซยิดีนามุฮัมมัดป้ายข้างทางก็เขียนไซยิดีนาเยอะแยะเลยเพราะมันเป็นอามครับพอเป็นอามใส่ไซยิดีนาได้เพราะมีตัวอย่างเอาไว้ที่ได้เรียกท่านซอฮาบะห์ได้เรียกท่านนบีว่าอะไรนะได้มีการเรียกถึงท่านนบีแม้กระทั่งท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีเนี่ยบางทีก็เรียกว่าไซยิดีนาอุมัรท่านไซยิดีนาอาลีท่านไซยิดีนาอบูบักรถามว่าทำไมถึงเรียกไซยิดีนาเข้ามา
เพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่อบูบักรที่ขายปาตองโกบ้านเราไงถ้าอบูบักรขายปาตองโกบ้านเราเนี่ยไม่ต้องใส่แต่ท่านอบูบักรอัสซิดดีเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อจะให้กล่าวว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮูก็แค่นั้นเลยเห็นไหมคือผมเนี่ยเวลาสอนเนี่ยพี่น้องมันก็ต้องกลับไปดูจริงๆว่ามันไม่ใช่ว่าโหใส่ปุ๊บจะผิดหมดนะอันนี้ตามหลักจริงๆนะที่บอกว่าถ้าใส่ในเหมือนกับที่ผมบอกเลยถ้าใส่ในตาลาเนี่ยคำกัตลาเราเนี่ยถ้าตาลาทั่วไปอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าไม่มีผิดเลยถ้าไปใส่ในสลามผิดเห็นไหมเพราะสลามมีรูปแบบเฉพาะนะครับต่อมาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเรื่องของอันหนึ่งนะดูแล้วเวลาเริ่มจะไปเรื่อยๆละมาดูอันหนึ่งพี่น้องนะผมจะดูอะไรที่มันเป็นประเด็นสักหน่อยเรื่องของการก้มโค้งเนี่ยนะผมไปเรียนอยู่ที่อาหรับพี่น้องต้องบอกนะว่าไทยกับอาหรับเนี่ยไม่เหมือนกันพี่น้องถ้าใครเป็นครูสอนหนังสือแล้วเรียนลองสอนเด็กอาหรับดูนะสอบัดสูงพึดเลยมันลิงเลยพี่น้องเอ้ยคนหรือลิงอะไม่รู้ขึ้นมารถเมล์นี่นะโอ้โหมันกวนมันตุ๊บปั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 ๊บเด็กพวกนี้เด็กอาหรับเนี่ยมันเขาเรียกมันจะมีความกล้าเด็กไทยเราเนี่ยนั่งจ้องเหมือนไก่กินหนังยางไม่ต้องเนี่ยเราไปดูเด็กไทยเรียนหนังสือนั่งอยู่หลังห้องเหมือนกินหนังยางไปอะด็อกเตอร์ถามอะไรกูหลบหมดละเด็กไทยแต่ถ้าเป็นเด็กอาหรับนะเป็นพวกนักเรียนอาหรับนะถามจนหมดเวลาเนี่ยมันถามอยู่นั่นแหละโอ้โหมึงจะถามอะไรกันกูจะเรียนหนังสือถามนั่นแหละโอ้โหแต่ว่าไทยเราก็ไม่เป็นไรมีคนถามกูแทนกูแล้วนั่งเฉยไทยเราถูกสอนแบบนี้ให้มีสัมมาคารวะพี่น้องลองดูนะพี่น้องลองขับเป็นคนขับรถเนี่ยถ้าจอดปั๊บแล้วให้คนข้ามเนี่ยต่อให้ผูกใส่สูทผูกไทยขับอยู่แถวสีลมเนี่ยเขาก็จะหันมาแล้วก็ขอบคุณโค้งให้เราแต่ถ้าเจอฝรั่งพี่น้องฝรั่งไม่สนเดินไปเลยน่ะนี่ฝรั่งสนอะไรหรอกอาหรับก็เหมือนกันเดินตัดหน้ารถด้วยไม่มีคนไทยเรานี่อ่อนน้อมถ่อมตนขี้เกียจใจไปกินอาหารไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยนั่นแหละไม่ได้กินกับคนเจออินโดแย่งหมดจานลอยของเราก็จะไปแบดเขาทำไมเราต้องให้เขามีน้ำใจนี่เราอันนี้คือ3วันแรกพอ4วันที่4เป็นไงไปจองข้างหน้าก่อนเลยอินโดกับอินโดแล้วเว้ยกูหิวแล้วหลายวันแล้วไม่ได้กินแม่คนไทยเราเป็นแบบนี้พี่น้องเห็นผู้ใหญ่เดินผ่านมาผมไม่ได้ตำหนิเลยนะเราถูกสอนมาแบบนี้ผู้ใหญ่นั่งอยู่ถามจะเดินเลยไหมไม่เดินตรงหรอกมันจะมีเอ็กนิดนึงถูกสอนมาไว้ก้มอาหรับเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องไปอยู่เนี่ยเขาไม่ให้ก้มเลยผมเนี่ยเคยเดินผ่านห้องด็อกเตอร์คนหนึ่งด็อกเตอร์คนนี้พี่น้องสอนหนังสือผมนั่นแหละแกก็เปิดประตูห้องเอาไว้แล้วแกนั่งอยู่ในห้องไอเราเดินผ่านเห็นด็อกเตอร์เขานั่งอยู่ในห้องนะแต่ว่าโต๊ะมันเปิดตรงกับประตูเลยห้องมันเล็กๆอ่ะมักตับเขาเราก็ก้มสิเวลาเดินผ่านเราก็ก้มแบบไม่ได้ก้มคานอย่างนั้นนะบางคนบอกก้มจะห้ามไม่ใช่ไม่ใช่กิ้งกือพี่น้องคานงั้นคือก็ก้มนิดนึงอ่ะก้มหัวลงมานิดนึงด้วยกับความอ่อนน้อมถ่อมตนเราเรียกแบบนั้นด็อกเตอร์เห็นพี่น้องเรียกเราไปแล้วก็บอกว่าให้ไปเดินใหม่เขาทำอย่างเงี้ยตลอดพี่น้องพอเห็นผมเดินก้มปั๊บเขาบอกให้เดินใหม่ไม่ต้องก้มผมอะไรวะก้มไม่ได้วะมันผิดด้วยเหรออ่ะพี่น้องมาดูนะก็ละรอดยูรุนนะครับจากอันนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าก็ละรอดยูรุนมีชายคนหนึ่งได้กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์อัรรอจุลุมมิมนายัลกออะคอฮูเอาซอดีกอฮูเอายันฮานีละฮูโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์คนหนึ่งในหมู่พวกเราเนี่ยจะเจอกับเพื่อนของเขาหรือเพื่อนของหรือเพื่อนของเขาเจอกับเขาหรือเพื่อนของเขาต้องโค้งตัวให้เขาด้วยหรือไม่เออนะก็และนบีก็บอกว่าไม่นะไม่ได้ไม่ต้องโค้งกอละฟัลยันตะซิมูฮูฟะยุกอบบิละฮูแล้วเขาเนี่ยจะโอบกอดและจูบพิษจูมพิษได้ไหมจูมพิษเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ดูดขอโทษนะดูดปากนะคือ
กูจุ๊บกูจุ๊บภาษาไทยก็เรียกว่ากูจุ๊บกันเอาแก้มชนกันเจ้ากรอบแล้วก็เอาแก้มชนกันได้ไหมท่านอุซุนก็บอกว่าไม่ต้องเขาเนี่ยเขาต่อแล้วก็ต่อมาพี่น้องแล้วเขาก็จับมือหรือนบีก็บอกว่าใช่แล้วอันนี้ใจเย็นพี่น้องบางคนบอกอ้าวแล้วที่ฉันกอดกันแล้วก็กูจุ๊บกันล่ะไม่ผิดมันผิดเหรอไม่ผิดพี่น้องอันนี้กรณีไหนไอ้กรณีที่โอบกอดจับมือกันเนี่ยคือกรณีที่เราสะอาดเมื่อเขาเจอกันและเขาจับมือกันและกลับมาจากเดินทางไกลหรือไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานคือถ้าเราเจอกันบ่อยๆอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยนะไม่ต้องกอดกันนานนึกออกไหมเดินออกมาซื้อของเนี่ยสมมติเป็นอะไรนะฉันเนี่ยเดินออกมาจะออกขึ้นไปบรรยายเนี่ยนะก็เจอกันตลอดนี่แหละคนไปสอนหนังสือนี่แหละกว่าจะกอดอย่างเดียวพี่น้องกว่าจะขึ้นเวทีหมดเวลาแล้วกอดกันไปกอดกันมาก็จับมือกันปกติแต่ถ้าเกิดไม่ได้เจอกันนานๆอย่างเมื่อกี้ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยนี่กอดกันได้เดินทางกลับมาจากอุมเราะห์จากฮัจญ์เนี่ยกอดกันได้อันนี้คือมารยาทนะไม่ได้ถึงขั้นผิดอะไรท่านบอกว่าเนี่ยฉันก็อยากจะกอดเขาทุกวันเพราะว่าเขาเนี่ยเขาวางกันไปเป็นมารยาทแต่เรื่องก้มโค้งเนี่ยพี่น้องอาหรับนี่เขาก็จะถือนิดนึงว่าไม่ให้ก้มโค้งนะแต่ผมก็เลยบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยก็โดยบอกว่าบางทีเราก็ติดมาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่พอเราเจอครูก็จะก้มมานิดนึงแต่ผมเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะบางทีแบบเจอคนเนี่ยผมบอกว่าบางทีก้มมาจูบมืออะไรเงี้ยผมก็บางทีแบบนิดนึงหนึ่งเรายังไม่ได้อุโสขนาดนั้นอันที่สองไปก้มมาเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ามีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งพี่น้องท่านไม่ให้จูบมือแปลกไหมแต่ให้จูบหัว อันนี้เชคสอนในหนังสือในมัธยมในมาดีนะเชคอุมารุตเตอร์อุมารแกนั่งอย่างเงี้ยพี่น้องแกนั่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนมาหาเนี่ยก้มลงมาจูบมือเนี่ยเขามองว่ามันจะก้มเท่ากับระดับของรูกัวเพราะถ้าเท่ากับรูกัวปุ๊บเนี่ยถือว่าฮารอมนะนิดนึงถ้าเท่ารูกัวปั๊บฮารอมเพราะรูกัวเนี่ยเป็นท่าในละหมาดที่ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่ำกว่ารูกัวนี่เสร็จเลยเรียบร้อยเลยพี่น้องเขาก็เลยบอกถ้าก้มลงมาที่ไม่ต่ำกว่ารูกัวเนี่ยยังเป็นที่อนุญาตในการให้เกียรติแต่เขามองว่าเขานั่งแบบนี้เขาไม่ได้ยืนเขานั่งเสร็จแล้วลมเดินมาหาแล้วก้มจูบมือเนี่ยมันก็เกือบจะเป็นท่ารุกัวไปแล้วเป็นการเคารพไปแล้วในการรุกัวนี่คือความคิดที่เขาอธิบายว่าทำไมเขาไม่ให้จูบมือแต่ปรากฏว่าชายคนหนึ่งเดินมาปั๊บยังโง่ยองงี่ไม่รู้เพิ่งกินระบันมาด้วยหรือเปล่าเล่นหัวซะฝับจูบหัวเฉยด็อกเตอร์บอกเอาเลยจ้ะจูบหัวหลังจากคนก็มาจูบหัวท่านนะน่าจะมันเลยแหละหัวเนี่ยจูบที่หัวเนี่ยแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องจูบหัวฉันนะผมไม่เคยมีเกรงใจเขาก็มาจูบหัวด็อกเตอร์เนี่ยอ้าวทำไมด็อกเตอร์มีคนถามว่าทำไมด็อกเตอร์ให้จูบหัวล่ะอ๋อจูบหัวมีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ก้มลงมาต่ำมันแค่ก้มลงมาที่ศีรษะอันนี้ก็คือเล็กๆน้อยๆที่อุลามะเขาให้ความสำคัญนะคือผมถึงบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมันมีอันนึงเนี่ยหะดีษบทนึงพี่น้องที่ท่านอบูบักเนี่ยเข้ามาในบ้านผมจะบอกว่ามัรตะบะวะรอเนี่ยคนเราที่จะเข้าถึงวะรอได้ก็คือการระมัดระวังตัวจากการที่จะสุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ให้เกิดข้อเคลือบแคลงใจใดๆเนี่ยคือคนที่อยู่ในขั้นสูงอย่างนึงนะขั้นระดับนึงยกตัวอย่างอันนึงเนี่ยท่านอบูบักเนี่ยพี่น้องครับท่านเดินมาพี่น้องปรากฏว่าในบ้านของท่านเนี่ยมีคนรับใช้คนหนึ่งเอาของวางเอาไว้คนเราเวลาเข้ามาในบ้านเนี่ยเหมือนกับมีน้ำวางเอาไว้เนี่ยแหมมันบ้านเราก็เป็นไงเราก็ดื่มขออนุญาตดื่มน้ำเราก็ดื่มมะนาวด้วยนะทำนี่แหละเราก็ดื่มเราก็กินเข้าไปพอกินเข้าไปพี่น้องครับผู้หญิงคนนั้นกลับเข้ามาบอกกับท่านอุมบักไอ้ที่วางบนโต๊ะมันอยู่ไหนแล้วล่ะอ๋อเรียบร้อยกินแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกโอ้ท่านอุมบักไอ้ของที่ฉันเอามาวางเนี่ยคือของที่ฉัน
ได้มาผมไม่รู้นั่นคืออะไรนะน่าจะเป็นของกินนั่นแหละที่ได้มาจากตอนที่สมัยฉันเป็นยาฮิลียะอยู่หมายถึงตอนที่ยังไม่รับอิสลามซึ่งฉันน่ะทําหน้าที่เป็นหมอดูหมอทําไสยศาสตร์เมื่อก่อนและเขาก็เอาของอันเนี้ยมาเป็นของเค้าเรียกผมจะพูดยังไงของขึ้นเค้าเรียกไหว้ครูป่ะของอะไรอ่ะนะเส้นครูอะไรประมาณเนี้ยเส้นไหว้หรืออะไรนี่แหละนะของขึ้นครูอ่ะเกี่ยวกับอะไรว่าขึ้นครูไม่รู้เป็นขึ้นครูนั่นแหละคือของที่ผ่านพิธีกรรมนั่นแหละเอามาให้ซึ่งเขาเอามาวางเพื่อจะเอาไปทิ้งหรือเปล่าผมไม่รู้นะน่าจะเอาไปทิ้งนั่นแหละแต่ด้านเอามาวางเอาไว้แล้วก็ท่านพระเข้ามาก็เข้าไปทานผมไม่รู้คืออะไรเพราะในนั้นฮะดีษไม่ได้บอกเสร็จแล้วว่าไปทานพี่น้องไอ้ของนั้นเป็นของฮารอมพี่น้องรู้ไหมท่านอุบักเนี่ยล้วงคอแล้วก็อาเจียนเอาไอ้ของนั้นออกมาหมดอุลามะบอกว่านี่คือมัตตาบะของระดับคนที่แบบไม่อยากให้มีของฮารอมอยู่ในร่างกายล้วงคอเลยแต่จะเป็นของเราก็อร่อยสิจะกินไปแล้วนี่ก็เป็นผมก็ไม่ล้วงอ่ะนะก็คือกินไปแล้วใช่ไหมก็อัลลอฮ์ก็ไม่ได้เอาโทษเพราะเรากินโดยที่อะไรไม่รู้แต่คนที่เขาระวังตัวกว่านั้นผมเคยเล่าว่ามีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งด็อกเตอร์ท่านหนึ่งฮาฟิซกุรอานแล้วก็ท่องฮะดีษได้เป็นพันฮะดีษนะมีคนไปถามท่านว่าเคล็ดลับยังไงในการท่องกุรอานแล้วก็ท่องหะดีษได้จำนวนมากเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนหนังสือตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ยเขาจะกินของที่ฮาลาลอย่างเดียวเลยอะไรที่มีสุ่มเสี่ยงเขาไม่ทานเลยยกตัวอย่างเช่นไก่ที่แช่แข็งมาจากต่างประเทศซึ่งมันฮาลาลนะมันมีตาฮาลาลแต่ว่ามันไม่ได้แช่มันไม่ได้อะไรมันไม่ได้ทำในผลิตประเทศเขาซึ่งมันทำจากบราซิลไก่เนี่ยมันมาจากบราซิลแช่แข็งมาแล้วก็ตีตาฮาลาลมากินได้ผมก็กินไก่นี่แหละแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าเขาจะไม่กินอันนี้เขาจะไปซื้อไก่สดมาที่ตลาดแล้วก็เชือดไม่เชือดเขาเชือดเองบ้างบางทีก็ให้เจ้าของร้านเชือดก็ได้แต่ว่าจะไม่เอาไก่อันเนี้ยเพราะเขารู้สึกว่ามันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันปลอดภัยกว่าคือระดับไงแต่ฉันก็กินอันนี้แหละเพราะว่ามันถูกไอ้นู่นมันแพงไก่สดจะหลายบาทอันนี้แช่แข็งแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะคือไอ้ตอนที่หิวอ่ะเราก็เอาไปต้มไงทั้งตัวเลยต้มกินไปได้นิดนึงพอเจาะเข้าไปน้ำแข็งอยู่ข้างในไก่ไม่สุกข้างในเพราะมันแช่แข็งมานานดังนั้นไอ้เรื่องของก้มโค้งก็ระวังนิดนึงพี่น้องนะก็คือว่าไม่ต้องก้มลงมาให้มันเยอะหรือประการก็สลามยืนตัวตรงปกตินี่แหละนะครับมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องอันหนึ่งพี่น้องเรื่องของการสลามมัสอะละออนไลน์สักหน่อยนะอย่างบางคนเขาก็พิมพ์ในเฟซบุ๊กในอะไรเนี่ยสลามสลามนะสลามรับสลามอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันยังไงดีพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับการสลามจริงๆเนี่ยมันก็คืออีซาลากีตะฮูการพบเจอกันและก็กล่าวส่วนไอพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นอีชารอเป็นอะไรเนี่ยพี่น้องเขาก็ถือว่ามันเป็นการตะฮียะโดยทั่วไปก็คือการทักทายทั่วไปเหมือนกับการสวัสดีนั่นแหละแต่เราใช้คำว่าสลามถ้าเราจะให้มันตรงก็คือให้เขียนให้เต็มก็คืออัสสลามุอะลัยกุมอุลามะจึงแนะนำว่าให้เขียนให้เต็มแต่อย่าเขียนว่าสลามถ้าเป็นสลามก็เป็นการทักเหมือนกับสวัสดีนี่แหละทั่วไปนะเลยถามมาว่าแล้ววาญิบไหมต้องรับวาญิบไหมต้องรับนะมีเชคท่านนึงด็อกเตอร์ท่านนึงนะพี่ให้หุกผมไว้ว่าไม่ถึงขั้นวาญิบเพราะมันเป็นเรื่องของการเขียนนะพี่น้องเข้าใจนะมันเขียนมันไม่ใช่เหมือนกับการรับคือสลามคือรับคือคำพูดออกมาไอ้เขียนก็อีกเรื่องนึงนะเพราะมันไม่ได้มีการฟาวรี่คือเรียกเดี๋ยวนั้นเลยอย่าลืมนะไลน์เนี่ยพี่น้องถ้าไม่ได้เปิดอ่าน2วันบางทียังไม่ได้ดูเลยนี่เขาสลามมา2วันที่แล้วไม่เน่าหมดเหรอ แล้วก็ไม่ได้สลามกูบาปกันแล้วสิยุ่งกันนะก็ให้ก็มันไม่ได้เจอตัวมันให้มาในโปรแกรมบางทีเราก็ลบทิ้งกันนะหรือบางทีไปเจอร้านหัวหมออัดเอาไว้กับโทรโข่งอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมมัรฮาบันบิกุมอัสสลามุอะลัยกุมมัรฮาบันบิกุมวันนั้นเราไปซื้อเบอร์เกอร์เกิดนะแล้วจะไปนั่งที่ร้านนั้นพอดีไอ้ร้านที่ขายของเนี่ยตาเลยเรียเล่นมาเข้ามา2ร้านร้านมาที่ร้านฉันนะขาย2อัสสลามุอะลัยกุมมัรฮาบันบิกุมพอจะกินก็วะอะลัยกุมุสสลามวะอะลัยกุมุสสลามอัสสลามโอ้กูไม่ได้กินแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเป็นโปรแกรมเข้าใจยังมันเป็นโปรแกรมมันจะให้สลามเป็นร้อยครั้งก็ช่างมันเถอะเป็นโปรแกรมหรือไอ้ที่ไลน์ที่อะไรเนี่ย
ก็ไม่ถึงขั้นวาญิบนะผมบอกก่อนนะแต่ถ้าที่วาญิบที่สนามว่าวาญิบก็คือละกิยะคือการพบเจอกันแล้วให้แล้วไม่รับเนี่ยนี่มีบาปอีกมัสอะลาหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคือมัสอะลาเรื่องของการคำพูดที่เป็นอุตริกรรมผมบอกว่าเป็นอุตริกรรมนะก็คือคำพูดที่บอกว่าฝากสลามไปถึงนบีเนี่ยบางคนนี่ไปมะดีนะห์เป็นไข้ถามว่าเป็นไข้ล่ะก็พวกฝากสลามมาเยอะก็ต้องไปนู่นนะบาบุสลามเข้าไปสลามเสร็จแล้วพอเดินออกมาเสร็จไอ้นั่นไลน์มาฝากสลามนบีด้วยนะโอ้เดินย้อนไปอีกอยู่แล้วประตู25นู่นเดินขึ้นไปเป็นไข้ว่าอ๋อนี่ยีนี่ไปละหมาดจนเป็นไข้เปล่าเอาสลามไปให้มันนี่เละฝากสลามเนี่ยไปให้นบีเพียบไปหมดรับมาแล้วต้องจดด้วยนะใครฝากมาบ้างบางยีนะสุดท้ายแล้วพี่น้องพอมาถึงบางอ้อโอ้ไอ้ที่คำพวกนี้ที่เราใช้กันเนี่ยเป็นอุตริกรรมนะพี่น้องไม่มีใครก็ทำกันในสมัยนู้นนะครับเพราะจริงๆแล้วพี่น้องการสลามเนี่ยการฝากสลามเนี่ยมีด้วยกันนะที่มีรูปแบบจากท่านนบีก็คือการฝากสลามผ่านคนที่มีชีวิตอยู่นบีเนี่ยเสียชีวิตยังเสียแล้วนะตายแล้วนะนบีเนี่ยตายแล้วการฝากสลามทำได้กรณีที่มีชีวิตอยู่เช่นฉันเนี่ยไม่เจอย่อบางยีหรอกแต่รู้จักกันยังไงฝากสลามไม่ให้ย่อด้วยนะแล้วมังกรเนี่ยฉันถูกสอนมาว่าเฮ้ยแล้วมึงฝากของแล้วมึงไม่ให้ของไปเหรอเออก็จริงว่ะเหมือนกับฉันบอกว่าฝากมะม่วงไปด้วยนะแล้วไม่ให้มะม่วงนี่แสดงว่าทำไงล่ะก็ต้องกล่าวด้วยไงต้องบอกว่าเนี่ยพอบอกว่าฝากสลามอัสสลามุอะลัยกุมเอาคำพูดของฉันนี่นะเอาคำพูดฉันนะฝากไปให้ด้วยนะอันนี้ของเนี่ยมันต้องมีของไปฝากแต่สลามเนี่ยไม่ต้องบอกว่าฉันกล่าวสลามแล้วฝากนะบอกแค่ฝากสลามเนี่ยจบแล้วถามว่าเอามาจากไหนหลักฐานล่ะก็มาดูหะดีษพี่น้องหะดีษเนี่ยนะรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูว่ายิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีแล้วก็กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์นี่คือคอดียะห์แท้จริงภาชนะในมันมีเครื่องปรุงอาหารหรืออาหารหรือเครื่องดื่มจะมาพร้อมกับนางดังนั้นเมื่อนางมาหาท่านท่านจงอ่านสลามจากพระผู้อภิบาลของนางนะและจากฉันนะยิบรีนกับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฝากสลามให้กับใครให้แก่นบีมูฮัมมัดเอาไปให้ใครเอาไปให้กับท่านหญิงคอดียะห์บินตีคุไวริดรอฎิยัลลอฮุอันฮาและจงแจ้งข่าวนี้กับนางด้วยกับบ้านหลังหนึ่งที่ทำจากไข่มุกที่ถูกร้อยเป็นพวงด้วยเพชรไข่มุกบ้านเนี่ยทำจากไข่มุกและร้อยเป็นพวงนะไอสิ่งที่มาร้อยให้เป็นพวงเนี่ยคือเพชรพี่น้องลองดูนะในดุนยาเนี่ยไม่มีรอกบ้านทำจากไข่มุกอะไรเนี่ยนี่ในสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยที่อัลลอฮ์จะให้นะมีทำเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครไม่มีคำค่ำครวญแล้วก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยในบ้านหลังนี้นี่คือหลักฐานว่านะจากการฝากสลามนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฮะดีษคล้ายๆกันนะครับก็คือฮะดีษที่พูดถึงฝากสลามอัลลอฮ์นั้นฝากสลามให้แก่คอดียะห์ด้วยนะครับอ่ะดังนั้นเวลาที่ฝากสลามเนี่ยนะครับมีซุนนะห์จากท่านนบีนะแต่บางทีเราก็ลืมนะถ้าลืมไม่เป็นไรอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะลืมที่ฝากกันเยอะเหลือเกินแต่การฝากสลามไปถึงนบีเนี่ยอันเนี้ยไม่มีในซุนนะห์นะครับไม่มีในซุนนะห์ซึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายทำไมถึงไม่มีในซุนนะห์เพราะอันเนื่องมาจากพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจากหะดีษเนี่ยนบีบอกว่าอินนัลลอฮิมาลาอิกะตันซัยยาฮีนฟิลอัรฎิเพราะแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยนะแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์นั้นเนี่ยมีบรรดามาลาอิกะห์ทำหน้าที่ตระเวนไปบนหน้าแผ่นดินยุบัลลิกูนีมินอุมมะตีที่ตะเวนไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเพื่อจะดูซิมารายงานว่ามีใครเนี่ยสลามบ้างนะใครเนี่ยกล่าวสลามนะแก่ประชาชาติของฉันบ้างนะแล้วก็เอาไปให้กับท่านนบีนะตรงนี้ก็หมายความว่าการสลามของท่านนบีเนี่ยเราสลามตรงไหนก็ได้เนี่ยสลามคืออะไรอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมที่เราใช้กันเนี่ยซ็อลก็คือดุอาอ์กับท่านนบีสรรเสริญศอลาวาตนบีแล้วก็ซัลลิมตรงนี้ก็คือสลาม
งนั้นการสลามนบีไม่ต้องฝากไปเราสลามได้ทุกวันนี่แหละก็คืออัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซัลลัมตรงนี้ก็คือสลามนั่นแหละต้องไปฝากไปมั้ยไม่ต้องหรอกว่าที่บ้านเรานี่ดิเนี่ยทั้งศอลาวาตนบีทั้งสลามทุกวันเลยมีมาลาอิกะห์คอยเอาศอลาวาตต่างๆอะไรนะสลามต่างๆศอลาวาตต่างๆไปให้แก่ท่านนบีนะครับดังนั้นเรื่องฝากสลามตรงนี้เนี่ยให้นบีเนี่ยอันนี้ไม่มีในซุนนะห์ของท่านนบีแต่การฝากสลามบุคคลนั้นมีนะครับสามารถที่จะฝากสลามให้กับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ได้และสุดท้ายนี้พี่น้องนะเรื่องของอิชาเราะห์เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายหลายคนนะทำอิชาเราะห์อย่างเดียวแต่ไม่กล่าวสลามเช่นทักทายเจอกันแต่ว่าไม่กล่าวสลามแต่ว่าจับมืออย่างเดียวอุลามะอธิบายพี่น้องการจับมืออย่างเดียวโดยไม่กล่าวสลามนั้นเป็นการกระทำที่ตัชบีฮ์ไปคล้ายกับอะห์ลุลกิตาบใครอ่ะก็พวกฝรั่งมังค่าไงเวลาที่เขาเจอกันเขาจะเช็คแฮนด์แต่เราก็เช็คแฮนด์นะแต่ว่าเช็คแฮนด์ของเราเนี่ยแยกออกมาจากสลามภาษาอาหรับเรียกว่ามุซอฟะฮะการจับมือคือมุซอฟะฮะผลบุญก็คืออัลลอฮ์จะให้บาปเนี่ยมันร่วงไปดังนั้นบางคนก็ถามว่าแล้วมีดุอาไหมตอนจับมือเนี่ยมีดุอาไหมยักฟิรุลลอฮ์เลยเนี่ยนะหรือบางคนก็จะกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้ผมก็ไม่รู้พอจับมือปั๊บศ็อลลาวาตนบีเลยจริงๆแล้วพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับก็ไม่พบไม่เจอนะจากซุนนะห์จากการกล่าวศ็อลลาวาตตอนจับมือหรือตอนกล่าวดุอาเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะในตัวบทเนี่ยพูดถึงลักษณะของการจับมือไว้แล้วหมายความว่าพอจับมือปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยโทษโดยที่ไม่ต้องขอดุอาอยู่แล้วเหมือนกับอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเนี่ยข้าพี่น้องอาบน้ำละหมาดตามซุนนะห์นบีบาปเล็กๆร่วงหมดอยู่แล้วดังนั้นผมไปเจอเนี่ยบางมัสยิดเนี่ยเขียนดุอาขณะน้ำโดนหน้าขณะน้ำโดนมือขณะน้ำโดนเช็ดศีรษะขณะล้างเท้าเป็นดุอาให้เกี่ยวดีมากเลยนะดีเนี่ยคือความหมายนะแต่ว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีตรงที่ไหนมันไม่มีแบบอย่างเพราะนบีให้ดุอาตอนไหนอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วทีเดียวแต่ไม่ใช่ระวังน้ำละหมาดนั้นมีดุอาไม่มีเพราะการอ่านละหมาดนั่นแหละเป็นการลบล้างบาปไปในตัวอยู่แล้วเหมือนกับการมุซอฟาคือการจับมือการจับมือก็คือมีการลบบาปไม่ต้องไปขอดุอาขอเฉพาะนะอยู่แล้วและศ็อลาวาตนบีตรงนี้ก็ไม่ได้มีถูกกล่าวไว้ในตอนที่จับมือศ็อลาวาตนบีทำได้ตลอดอยู่แล้วดังนั้นการคนหนึ่งพี่น้องว่าเจอกันแล้วก็สลามไม่สลามแล้วก็จับมือเลยแล้วไม่กล่าวอัสสลามเนี่ยอุลามะบอกว่าตะชับบะฮูบิยะฮูดวะบินนะซอรอมันจะเป็นการกระทำที่เหมือนกับยิวแล้วก็พวกคริสเตียนนั้นให้เรากล่าวสลามด้วยและจับมือเนี่ยเป็นประเด็นถัดมานะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องของประเด็นปลีกย่อยนะพี่น้องนะด้วยกับเวลาพอประมาณแล้วนะสามทุ่มเพราะว่าฉันจะได้กลับบ้านไม่ดึกนะนี่นะเอาไม่ดีอยู่บ้านป่าเดี๋ยวนี้ทำดีละนะครับก็ยิงตรงได้เนี่ยเส้นนี้เส้นฉลองกรุงป๊าดไปเลยเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยวขึ้นไอ้ทางตดตัดใหม่นะปู๊ดไปเลยตรงอย่างเดียวเลยพี่น้องไปโผล่นู่นเลยไปโผล่ศรีนครินทร์เลย20นาทีเองมึงนะแต่ต้องขับประมาณ160 ไม่เอานะยีไม่ใช่ฟอร์มูล่าวันรอค่อยๆไปนะว่าดูหาไปนะครับค่อยๆไปก็ไม่รบกวนเวลาของพี่น้องนะครับก็ด้วยกับเวลาพอประมาณนะก็ฝากเอาไว้พี่น้องครับถ้าใครที่อยากจะนำหนังสือของฉันไปศึกษาก็นะมาพูดคุยกันได้นะครับหมดแล้วนะเนี่ยนะพิมพ์มา500เล่มนะครับเหลืออยู่แค่นี้นะเดี๋ยวรอสั่งใหม่อยู่นะก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับวันนี้จากลาเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู